ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่งานเสวนาชื่อว่า88ปี2475ความทรงจำของสามัญชนนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่มารำลึกนะครับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งถูกทำให้ลืมเลือนหายไปนะครับหรือถูกทำให้มีความหมายที่สับสนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวาระที่ครบรอบ88ปีนะครับตัวเลขก็สวยด้วยก็ถือโอกาสที่เราจะได้มาเสวนาแลกเปลี่ยนนะครับกับวิทยากรที่ศึกษาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับวันนี้ก็จัดร่วมกัน3องค์กรนะครับคือศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แล้วก็สถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับก็เรื่อง2475เนี่ยจริงๆเราจัดมาหลายครั้งละจัดร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราเนี่ยนะครับของอาจารย์ธำรงศักดิ์ก็หลายหัวข้อก็ได้คุยเจาะลึกกันไปมากทั้งเรื่องประวัติผู้นำคณะราษฎรนะครับบทบาทของสตรีในนะครับ2475เราพูดถึงเรื่องกบฏวรเดชนะครับเราพูดถึงเรื่องความทรงจำครั้งที่แล้วถ้าใครติดตามนะครับการเมืองความทรงจำและการลบลืมก็เลยนะครับมาถึงครั้งนี้อยากจะหาหัวข้อใหม่ๆบ้างที่ฉีกออกไปนะครับเพื่อที่ว่าคนฟังจะได้ประเด็นใหม่ๆก็เลยคิดว่า1เราอยากจะพูดเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับแทนที่จะมอง2475โดยมองจากมุมมองเรื่องประวัติศาสตร์ไทยอย่างเดียวเราอยากไปโยงว่าเอ๊ะแล้วประเทศอื่นที่เขาเคยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งใหญ่ๆในแง่ระบบการปกครองเนี่ยนะครับมันมีบทเรียนอะไรที่เราเอามาเปรียบเทียบกับของไทยได้บ้างอันที่สองก็คือว่าเราพูดถึงคณะราษฎรกันไปพอสมควรอย่างเงี้ยภูมิหลังความคิดอุดมการณ์นะครับประวัติวันนี้เราอยากจะมาโฟกัสที่คนที่เป็นสามัญชนราษฎรคนธรรมดาที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเขามีบทบาทยังไงทั้งในเหตุการณ์2475แล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงเคสของเกาหลีใต้แล้วก็อินโดนีเซียนะครับว่าสามัญชนอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์แล้วนอกจากสามัญชนอยู่ตรงไหนใน history ในประวัติศาสตร์แล้ว memory ล่ะความทรงจำที่เกี่ยวกับสามัญชนที่เขาไปมีส่วนในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกบันทึกไว้ยังไงนะครับมันถูกเขียนไว้ยังไงก็วันนี้ก็จะเป็นธีมหลักๆที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือว่าประวัติศาสตร์ความทรงจำแล้วก็สามัญชนมีวิทยากรอยู่กับเราทั้งหมด4ท่านนะครับก็เดี๋ยวผมขอแนะนำไปทีละท่านตามลำดับการพูดเลยนะครับท่านแรกนะครับน่าจะแบบเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ไฟแรงสุดนะครับในเวทีของเรานี้นะครับก็ขอแนะนำนะครับอาจารย์สราวุธวิสาพรมนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับอาจารย์สราวุธเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือชิ้นสำคัญนะครับที่ผมก็เคยเขียนแนะนำให้ทุกคนอ่านนะครับเป็นการศึกษาเปิดแง่มุมใหม่เกี่ยวกับ2475คือไปศึกษาบทบาทสามัญชนนี่แหละและใช้หลักฐานประวัติศาสตร์ใหม่ๆนะครับชื่อราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัตินะครับอาจารย์มีหนังสือไหมอาจารย์โชว์หน้าปกหนังสืออ่ะหนังสือดีเราก็ต้องขายนะครับงั้นก็ใครสนใจไปอุดหนุนได้นะครับเป็น2475จากแง่มุมที่อาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนนะครับก็ท่านที่2นะครับอาจารย์อนันต์ทิพย์พิมลนะครับจากภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อนันต์ก็ถ้าใครติดตามอ่านบทความต่างๆก็คงจะรู้จักอยู่แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญอินโดนีเซียนะครับคนสำคัญของนะครับของไทยของวงวิชาการไทยอาจารย์ก็เขียนวิพงศ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อินโดนีเซียโดยตรงด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้เราเกี่ยวกับเรื่องราวของสามัญชนกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในอินโดนีเซียนะครับท่านถัดไปครับอาจารย์จักกฤตสังคมณีนะครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์จักกฤตเนี่ยตอนหลังถ้าใครตามอ่านบทความในเว็บไซต์101นะครับจะเห็นอาจารย์เขียนเรื่องเกาหลีใต้หลายชิ้นล่าสุดเขียนแนะนำหนังหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่กวางจูนะครับคนรุ่นใหม่จะรู้จักเหตุการณ์นี้กันเยอะนะครับผ่านภาพยนตร์วันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับนะครับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มจากกวางจูแล้วมาสู่การลุกขึ้นสู้นะครับ
ในปี1987แล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการเขียนประวัติศาสตร์แบบใหม่ๆสร้างความทรงจำแบบใหม่ขึ้นที่ให้พื้นที่กับสามัญชนนะครับก็สุดท้ายมาปิดท้ายนะครับด้วยวิทยากรที่นะครับเป็นผู้ร่วมจัดงานกับเราด้วยอาจารย์ทำลงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอาจารย์ทำลงศักดิ์ก็ไม่ต้องแนะนำมากนะครับรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วฉากหลังนี้ก็จะเห็นกันประจำทุกครั้งนะครับอาจารย์โชว์หนังสือจริงๆทุกคนก็โชว์หนังสือนะครับโชว์ชั้นหนังสืออย่างสวยงามอาจารย์ทำลงศักดิ์จะมาพูดปิดท้ายนะครับนอกจากในฐานะผู้อาวุโสแล้วนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับหลังจากฟังทุกคนแล้วอาจารย์ก็มาสรุปภาพรวมให้เราฟังบทบาทของสามัญชนอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์รวมถึงนะครับเกล็ดใหม่ๆที่อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าสามัญชนในสังคมไทยเนี่ยมีบทบาทมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติ2475แล้วและในวันปฏิวัติก็มีบทบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีบทบาทมาอย่างต่อเนื่องนะครับในประวัติศาสตร์ไทยมันเป็นสายธารที่ต่อเนื่องมาวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวจริงเราก็จะได้เห็นว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือเราก็เห็นการล้ำลึกนะ2475อย่างคึกคักมากที่สุดอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับในปีนี้จริงอาจจะเป็นประเด็นที่เรามาคุยกันตอนปิดท้ายก็ได้ตอนแรกเปลี่ยนนะครับหลังจากวิทยากรพูดจบแล้วรอบแรกเนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจว่ามาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมปีนี้มันถึงคึกคักมากเป็นพิเศษทำไมคนถึงกลับไปหา2475นะครับแล้วคนที่ออกมาล้ำลึกเนี่ยก็คือเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่คนที่นะครับมีชื่อเสียงก็มันเกิดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแบบใหม่ของประชาชนเองอย่างน่าสนใจนะครับรอบแรกเนี่ยขอวิทยากรแต่ละคนประมาณ20นาทีนะครับไม่เกิน20นาทีแล้วหลังจากนั้นเราจะได้มีเวลามาแลกเปลี่ยนนะครับรวมถึงตอบคำถามจากผู้ฟังทางบ้านด้วยในรอบที่2ก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์สราวุธเลยนะครับคนแรกอาจารย์จะมาคุยกับเราถึงเรื่องนะครับความทรงจำของสามัญชนต่อ2475เชิญเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ที่จะมาพูดวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับรวมถึงระยะเวลาครับที่หลังจากนั้นไม่นานนักนะครับมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการมองแล้วก็ประเมิน2475เนี่ยนะฮะผ่านตัวแบบการปฏิวัติประชาธิปไตยก็ดีนะฮะหรือว่าการปฏิวัติสังคมนิยมก็ดีเนี่ยนะฮะทำให้เกิดคำอธิบายที่บอกว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่มีส่วนร่วมก็อย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าคณะผู้ก่อการเนี่ยนะฮะมีจำนวนประมาณ100นะครับต้นๆนะครับในนามคณะราษฎรเนี่ยนะครับทำให้เกิดคำอธิบายว่าเป็นการปฏิวัติที่ไร้ขบวนการของประชาชนนะครับเมื่อ88ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ผมเองเนี่ยนะคะอยากจะชวนพิจารณาใหม่นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ประจักษ์ได้เกริ่นนำไปเมื่อกี้นะครับก็มาจากส่วนหนึ่งของหนังสือนี่แหละนะครับคืออยากจะชวนไปดูครับว่าสิ่งที่อาจจะดูไม่สลักสำคัญอะไรนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบใหม่อยู่นะครับรวมถึงว่าเราไปดูครับว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนในสังคมจำนวนมากเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนักนะครับอาจจะประมาณ5ปีนะครับโดยประมาณนะครับแต่ไม่คงไม่เกิน10ปีนะครับก็จะเข้ากับหัวข้อวันนี้นะครับที่เป็นเรื่องของความทรงจำของสามัญชนนี่แหละนะครับ3ประเด็นที่ผมจะพูดนะครับก็คือเริ่มจากสามัญชนอยู่ตรงไหนในการปฏิวัติ2475นะครับการมีส่วนร่วมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของสามัญชนนะแล้วก็การปฏิวัติ2475กับผลกระทบต่อสามัญชนในสังคมไทยเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับพูดถึงการปฏิวัติ2475เนี่ยนะครับโดยการประเมินในหลายมุมมองเนี่ยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงปี2563เนี่ยนะฮะก็ยังมีการมอง2475เนี่ยนะครับว่าเป็นคุณอุปการนะครับก็ยังมีคนมองว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะครับในปีปัจจุบันถ้าอัปเดตกันเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดถึงว่า
สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ประชาธิปไตยบ้างนะครับแต่ก็มีขบวนการโต้นะครับที่เกิดขึ้นในปี2563เนี่ยนะครับมีบันทึกอันหนึ่งนะฮะที่มีการพูดถึงนะครับแล้วก็นำมาใช้กล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ่อยครั้งนะครับผมเริ่มจากบันทึกความทรงจำของสามัญชนที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับคือพญาทรงสุรเดชเนี่ยนะครับในความทรงจำของพญาทรงสุรเดชเนี่ยนะจะพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของคนหยิบมือเดียวนะครับในวันนั้นนะครับแล้วก็ที่จริงถ้ามีเจ๊กมาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับมาขายของเนี่ยคนอาจจะอยู่อาจจะมีเยอะขึ้นเสียด้วยซ้ำนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าหนึ่งในสี่ทหารเสือเนี่ยนะครับประเมินการปฏิวัติ2475เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอะไรมากนักนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็รู้จักกันดีนะครับอาจารย์ป่วยเนี่ยนะครับได้พูดถึงความทรงจำในเดือนมิถุนายน2475เนี่ยนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมากนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เรียนอยู่ในชั้นมัธยมนะครับก็ยังโฟกัสกับการเรียนเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะเรายังมีความทรงจำของสามัญชนท่านอื่นๆนะเราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับผมไปค้นมาดูนะฮะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเบตเตอร์เลตการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับอย่างคนที่ชื่อว่าอนุนามสนธิเนี่ยนะฮะเขาบอกไว้นะครับว่าในวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยกำลังทำงานอยู่ที่ร้านขายยาอยู่ฮะรู้ข่าวปุ๊บรีบวิ่งไปเลยครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการแจกจ่ายนะครับอ่านคำแถลงการของคณะราษฎรนี่แหละครับถ้าเรามองเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในบริเวณราชดำเนินเนี่ยนะครับเราจะเห็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดออกไปที่เป็นผู้รับการสื่อสารจากรัฐบาลนะครับคณะราษฎรอยู่นี่นะครับอีกท่านหนึ่งนะคะที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือคุณสวัสดิ์คำประกอบนะครับเป็นอดีตส.ส.ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็พูดถึงว่าการปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยมีคนมาร่วมเนี่ยนะครับเหยียบหมื่นคนเลยนะครับแล้วก็ฟังดูนะครับมีความยิ่งใหญ่น่าตื่นเต้นนะครับคุณสวัสดิ์คำประกอบเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ได้บันทึกเป็นจดหมายเหตุของจังหวัดนครสวรรค์ไว้นะครับรวมถึงนะคะคนอย่างพลโทประยูรพมรมนตรีนะครับสุปรีดาพนมยงค์เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับว่าวันนั้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามานะครับร่วมอยู่ในเหตุการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนแล้วเนี่ยนะครับยังมีการพยายามนะคะที่จะประกาศการปฏิวัตินะครับสื่อสารไปยังราษฎรนะครับผ่านวิทยุสิ่งพิมพ์นะครับในต่างจังหวัดครับมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการประกาศการปฏิวัติเนี่ยนะครับที่หลังจากวันที่24มิถุนายนนะครับเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็มีการส่งข้าหลวงนะครับไปประกาศการปฏิวัตินะครับให้กับบรรดาเจ้านายนะครับบรรดาของประชาชนนะครับในเชียงใหม่ได้รับทราบกันนะครับซึ่งมีการตอบรับอย่างหนึ่งนะครับที่มาจากประชาชนทั่วสารทิศนะครับเขียนจดหมายฮะเขียนจดหมายถึงรัฐบาลนะครับจดหมายนี่นะครับจะถูกรวบรวมไว้นะครับเรื่องของข้าราชการและราษฎรแสดงความยินดีนะฮะในพฤติการของคณะราษฎรนะครับแล้วก็มีการบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการทำงานของราษฎรนะครับเราจะเห็นนะฮะเห็นเรื่องอารมณ์ร่วมเห็นเรื่องความรู้สึกของคนจากทั่วสารทิศเลยนะครับที่แสดงความยินดีนะครับกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน88ปีที่แล้วนะครับรวมถึงถ้าในชีวิตประจำวันของราษฎรสามัญชนคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ยังสะท้อนถึงการเมืองในระบอบใหม่นะครับบางเรื่องอาจจะดูไม่สลักสำคัญอะไรนะครับแต่มันก็เกี่ยวข้องแล้วก็มีนัยยะของการเมืองในระบอบใหม่ซึ่งเป็นระบอบรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยนะครับมีการเผยแพร่รัฐธรรมนูญนะครับโดยทั้งจากรัฐนะครับแล้วก็จากประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่ต้องการจะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นะครับมีงานฉลองรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเข้าไปร่วมงานนะครับข้าวของเครื่องใช้สิ่งก่อสร้างในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์การปฏิวัติเนี่ยนะครับก็มีการสื่อสะท้อนถึงระบอบใหม่นะครับนี่ครับเช่นสิ่งก่อสร้างนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับมีทั้งในกรุงเทพนะครับในภาค
อีสานนะครับภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะครับของที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับธนบัตรนะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลอะไรพวกนี้นะครับสัญลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือเทศบาลที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติเนี่ยนะครับมีหลายที่หลายแห่งนะครับได้นำนะครับสัญลักษณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในระบอบใหม่เนี่ยไปใช้นะครับซึ่งเทศบาลที่เกิดขึ้นนะครับประมาณ100กว่าแห่งเนี่ยหลังปี2475เนี่ยไม่ได้ถูกบังคับนะฮะว่าคุณจะต้องใช้สัญลักษณ์ที่อิงกับระบอบใหม่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนอย่างหนึ่งว่าคนในพื้นที่เนี่ยนะครับรับรู้นะครับแล้วก็มีอารมณ์ร่วมนะครับอินตามการปฏิวัติที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับเทศบาลทั้งในภาคกลางภาคใต้นะครับรวมถึงภาคอีสานนะครับหลายแห่งด้วยกันนะครับที่นำไปใช้จนถึงมาถึงทุกวันนี้นะครับในศาสนสถานนะครับอย่างในภาคเหนือนะครับการสร้างสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ริเริ่มมาจากตัวประชาชนเองนะครับที่อยากจะสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ออกเงินนะครับเรียรายเงินเป็นผู้สร้างเองนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งจานนะครับโอ่งนะครับร้านเสริมสวยนะครับล็อกเก็ตแม้แต่เบียร์นะครับหรือสุราเนี่ยนะครับมีเบียร์ประชาธิปไตยครับมีสุรานะครับวิสกี้สมัยรัฐธรรมนูญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในยุคนั้นมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนเนี่ยนะครับได้มีอารมณ์ร่วมนะครับกับระบอบใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นต่อมาครับขยับออกมาจากเรื่องที่ดูจะเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสามัญชนนะครับหลัง2475เนี่ยนะครับทั้งในพื้นที่ของสถาบันการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เกิดเทศบาลขึ้นรวมถึงมีองค์กรครับองค์กรท้องถิ่นที่เกิดขึ้นพิเศษนะครับคือสภาจังหวัดนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของตัวแทนนะครับของประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับเข้ามาทำหน้าที่นะครับมาเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ควบคุมนะครับการบริหารนะครับราชการส่วนจังหวัดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเสนอแนะนะครับความคิดเห็นต่างๆนะครับในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกบฏบวรเดชนะครับการเรียกร้องดินแดนคืนในปี2483หรือแม้แต่ขบวนการเสรีไทยเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าคนธรรมดาสามัญเนี่ยนะครับมีชีวิตมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับกบฏบวรเดชนะครับมีประชาชนที่ให้การสนับสนุนนะครับทั้งขบวนการของพระองค์เจ้านะครับบวรเดชนะครับให้การสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลนะครับการเรียกร้องดินแดนคืนนะครับก็มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั่วทุกสารทิศนะครับหรือแม้แต่ขบวนการเสรีไทยเนี่ยนะครับที่เป็นทั้งการต่อต้านรัฐบาลภายในของไทยแล้วก็การต่อต้านของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับผมยกกรณีของการเรียกร้องดินแดนคืนนะครับในปี2483เนี่ยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นผลต่อเนื่องสืบเนื่องนะครับมาจากกระบวนการปฏิวัติ2475เหมือนกันนะครับเช่นราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะครับถึงขั้นนี่รวบรวมเรียกรายเงินนะครับให้รัฐบาลเนี่ยนะครับไปซื้อเครื่องบินครับถึง3ลำนะครับในจังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับนักเรียนครับจระเงินอาหารกลางวันนะครับเพื่อส่งสมทบทุนซื้อปืนกลให้แก่กองทัพไทยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ความรักชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับในจำนวนคนจำนวนมากธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็มีความรักบ้านเมืองนะครับเหมือนกันนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงนะครับก็คือการปฏิวัติ2475เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสามัญชนจำนวนมากในสังคมไทยอย่างไรนะครับผมคิดว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยมันทำให้เกิดสังคมสมัยใหม่ครับนะครับหลัก6ประการเนี่ยนะครับเป็นหลักที่รัฐบาลนะครับในยุคแรกเนี่ยจะต้องนำมาปฏิบัตินะครับในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยนะครับในทุกรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องมีการกล่าวนะครับถึงหลัก6ประการนะครับแล้วนะครับผลที่ตามมาเนี่ยนะครับการศึกษาครับในปี2478เนี่ยสามารถประกาศนะครับแล้วก็จัดตั้งโรงเรียนนะครับครบทุกตำบล
นะครับบางตำบลก็มีโรงเรียนมากกว่า1แห่งนะครับมีอยู่หลายระดับนะครับมีการศึกษาที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับในครอบครัวนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการยกเลิกนะครับระบบหลายเมียนะครับมาอยู่ระบบที่ผัวเดียวเมียเดียวนะครับจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อปี2478นะครับรวมถึงนะครับในปี2481เนี่ยนะครับมีการยกเลิกการเก็บภาษีโดยตรงนะครับที่เราเรียกว่ามันเป็นการจัดเก็บภาษีแบบถอยหลังเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะไม่มีละนะครับในลักษณะของการหาเงินหารายได้แบบสังคมแบบศักดินาเนี่ยนะครับมันกระทบอย่างไรนะครับเราไปดูตัวเลขกันนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะมีประชากรนะครับประมาณ7ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับภาษีอากรต่างๆที่รัฐในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะครับได้จัดเก็บมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินก็ดีนะครับหรือว่าภาษีที่เรียกว่าเงินและชูปการก็ดีเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อคนวงกว้างมากนะครับอาชีพเกษตรกรรมครับคืออาชีพที่คนประกอบกันมากที่สุดนะครับ180ขึ้นไปนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมภาษีที่ดินนะครับภาษีไร่นะครับนานะครับคิดเป็นรายได้นะครับจำนวนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับเมื่อคณะราษฎรเข้ามาปฏิวัติเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวแสดงถึงจำนวนประชากรนะครับในช่วงทศวรรษ2470นะครับคณะราษฎรเนี่ยนะครับได้เข้ามาทั้งงดแล้วก็ยกเลิกนะครับผ่านกระบวนการนิติบัญญัติที่มีสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละนะครับลดลงนะครับในการเก็บภาษีอากรนะครับแล้วก็ยกเลิกหลายกรณีด้วยกันนะครับซึ่งช่วยนะครับทั้งเรื่องปากท้องนะครับและอีกสักประการสำคัญก็คือเรื่องของศักดิ์ศรีครับนะครับเงินและชุมการเนี่ยนะครับมีผลนะครับกระทบอย่างมากนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนซึ่งเป็นชายไทยเนี่ยนะครับประมาณ3ล้านกว่าคนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินรายปีนะครับในอัตรา 4-6 บาทนะครับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับสะท้อนจากคุณนรินทร์ภาสิทธิ์นะครับเคยเขียนหนังสือนะครับยื่นต่อนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเป็นความเดือดร้อนอย่างวายร้ายของคนจนนะครับเนื่องจากผู้ปกครองมีใจเหี้ยมโหดร้ายยิ่งนะครับในการที่จะเก็บเงินนะครับรายปีจากชายไทยนะครับการสำรวจนะครับของนักมนุษยวิทยาที่รัฐบาลจ้างเข้ามานะครับสำรวจเศรษฐกิจชนบทนะครับในปี2476เนี่ยครับชื่อว่าเจมส์แอนดรูเนี่ยนะครับก็ได้รายงานไว้นะครับว่าในหมู่บ้านที่ยากจนนะครับที่ในภาคอีสานเนี่ยนะครับยังได้รับผลกระทบนะครับจากการจัดเก็บเงินและชูปการเนี่ยนะครับบางแห่งเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับต้องเดือดร้อนอย่างมากนะครับนี่แหละครับตัวเลขของคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในช่วงขณะนั้นนะครับราวๆ3ล้านกว่าคนนะครับซึ่งเป็นชายไทยอายุระหว่าง16ถึง60ปีนะครับมีงานศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับของนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในภาคอีสานเนี่ยนะครับได้ไปสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ผู้ที่มีชีวิตร่วมในยุคนั้นนะครับซึ่งสัมภาษณ์นานแล้วนะครับก่อนผมจะเกิดอีกนะครับก็มีข้อมูลนะครับเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าที่ได้บอกถึงว่าการเก็บเงินและชูปการเนี่ยสร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้กับราษฎรนะครับเงิน4บาทเนี่ยมันหายากมากเงิน4บาทปัจจุบันเนี่ยมันระดับไหนกับในอดีตนะครับลองคิดดูครับคือในจังหวัดสกลนครนะครับรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับมีการบอกเล่าไว้ว่าในยุคนั้นเนี่ยเงิน6บาทเนี่ยนะครับสามารถซื้อโคครับได้ถึง2ตัวถ้ามาเทียบกับปัจจุบันนี้ก็ดูจะเยอะมากนะครับนี่แหละครับคือเป็นผมว่าเป็นผลกระทบที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องศักดิ์ศรีนะครับของความเป็นคนเนี่ยนะครับเพราะว่าคนอีสานเนี่ยนะครับที่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุดนี้ได้ไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับบอกไว้ว่าถ้าปีไหนไม่มีเงินเนี่ยก็จะต้องนำไปสู่การกู้ยืมเงินแล้วก็ที่ดินที่นาเนี่ยนะฮะต้องถูกยึดไปจากนายทุนนะครับที่ไปกู้ยืมเงินมาเพราะว่าเราไม่มีเงินผ่อนจ่ายเนี่ยนะครับหรือแม้แต่การไปทำงานให้กับรัฐนะครับที่เรียกว่างานโยธาเนี่ยนะครับคนในภาคอีสานเขาจะเรียกว่างานอนาถาเนี่ยนะครับก็สร้างความอึดอัดขับข้องใจอย่างมากนะครับให้กับชาวบ้านในยุคนั้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับผมคิดว่า
มีราษฎรสามัญชนอยู่ในกระบวนการปฏิวัติ2475นะครับใน18ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงหลังจากนั้นและการปฏิวัติ2475นะครับส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมากนะครับกว่าที่เราเข้าใจกันครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สราวุธมากเลยนะครับก็ต้องขออภัยอาจารย์ด้วยที่เวลาน้อยเลยทำให้อาจารย์นะครับต้องพูดอย่างกระชับนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็โอ้โหครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วนทีเดียวคือถ้าใครสนใจเนี่ยแนะนำอยากให้ไปอ่านหนังสือของอาจารย์สราวุธต่อนะครับเพราะว่ามันจะเห็นเลยแค่ตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาก็น่าสนุกแล้วนะครับอย่างคนที่เขาอยู่ร้านขายยาใช่ไหมได้ยินข่าวปุ๊บก็วิ่งไปร่วมในเหตุการณ์นี้รวมถึงบันทึกของหลายคนที่ชี้เห็นมีคนไปเป็นหมื่นมีคนไปรับฟังไปให้ความสนใจไอ้บันทึกของพระยาทรงสุรเดชที่ยิ่งถูกเอามาถ่ายทอดเยอะๆจริงๆแกก็พูดหลังเหตุการณ์แล้วแกก็เป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ออกจากคณะราษฎรใช่ไหมด้วยความขัดแย้งผมว่ามันก็เลยเป็นความทรงจำเชิงลบซะเยอะในการพูดถึงการปฏิวัติ2475นี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องอ่านหลักฐานอย่างวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ช่วยชี้เห็นโอ้แต่มันมีหลักฐานอย่างอื่นๆอีกเยอะที่คนเขาเข้ามามีส่วนร่วมยังไงนะครับกระทั่งเบียร์ประชาธิปไตยวิสกี้รัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจรวมถึงผมว่าประเด็นสำคัญคือ2475อาจารย์ชี้เห็นว่ามันเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตคนเลยในหลายด้านนะครับทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องภาษีเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ช่วยเปิดให้เห็นนะครับว่าผลกระทบเนี่ยมันมีต่อการเปลี่ยนชีวิตคนเป็นล้านเรือนล้านนะครับไม่ใช่เรื่องของผู้ปกครองกลุ่มเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับอาจารย์โดยเฉพาะสัญลักษณ์ต่างๆที่อาจารย์เอามาโชว์ให้ดูในเทศบาลเอ่ยในวัดวาอารามมันแทรกซึมไปทั่วนะในช่วงนั้นนะครับอาจารย์อนันต์ครับแล้วกรณีของอินโดนีเซียมันมีสามัญชนอยู่ตรงไหนบ้างในการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งในยุคการต่อสู้เพื่อสร้างชาติอย่างอาจารย์สราวุธบอกว่าโอ้สามัญชนไทยนี้ก็ร่วมสร้างชาติบ้านเมืองมานะกระทั่งเรียรายเงินซื้อเครื่องบินลบซื้ออาวุธนะในแง่นี้ก็เป็นแบบว่าชาตินิยมแบบมวลชนก็มีที่ไม่ค่อยถูกบันทึกไว้รวมถึงอินโดนีเซียก็มีเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยใช่ไหมครับในช่วงที่ล้มซูฮาโต้1998นะครับที่คนมักจะจำได้ว่าขบวนการทั้ง3เป็นผู้นำหลักนะครับแต่ว่ามันมีใครอื่นอีกบ้างนะครับในอินโดนีเซียที่มาขับเคลื่อนประวัติศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์อนันต์เลยครับค่ะขอบคุณอาจารย์ประจักษ์นะคะเดี๋ยวขอเปิดสไลด์แป๊บนึงค่ะโอเคทุกคนเห็นสไลด์นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่ดิฉันจะมาพูดนะคะก็คือเรื่องจากนักศึกษาสู่นักกิจกรรมนะคะสามัญชนกับการโค่นอำนาจของซูฮาโต้ก่อนอื่นเนี่ยขอเอารูปวันที่ซูฮาโต้ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีมาให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อมีบางท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์การเมืองของอินโดนีเซียมาก่อนหน้านี้เลยนะคะวันที่ซูฮาโต้ลาออกจากตำแหน่ง21พฤษภาคม1998เนี่ยมันถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของยุคระเบียบใหม่หรือยุคเผด็จการยุคระบอบอำนาจนิยมซึ่งเราแต่จะเรียกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะขยายแต่ว่าตอนนี้อยากให้ท่านเห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่ฉันจะพูดวันนี้ก่อนนะคะว่าจะพูดเรื่องที่ซูฮาโต้ถูกโค่นอำนาจได้ยังไงใครเป็นคนมีบทบาทสำคัญนะคะในช่วงเวลานั้นส่วนสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นแผนที่อินโดนีเซียนะคะสำหรับท่านที่อาจจะไม่ค่อยรู้จักประเทศอินโดนีเซียนะคะอาจจะรู้จักแค่ว่ามันอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่ามันมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากขนาดนี้แล้วก็อินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง270ล้านคนนะคะมีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยทุกด้านเลยนะคะตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาภาษาอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าโอเคก็เป็นประเทศนะคะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ประเทศไทยเราอายุหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองคือ28ปีใช่ไหมคะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ย75ปีนะคะถือว่าเป็นน้องเราอีกนะคะมีอายุ75ปีถือว่าเป็นประเทศที่อายุไม่มากเลยนะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยอาจจะต้องปูพื้นคร่าวๆดิฉันจะ
พูดถึงประวัติศาสตร์อินโดนีเซียคร่าวๆแบบภายใน1สไลด์นะคะก็คือเมื่อกี้บอกแล้วว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศน้องใหม่นะคะเพิ่งถือกำเนิดเนี่ยปี1945นี้เองนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียเคยถูกยึดครองนะคะโดยเจ้าอาณานิคมฮอลันดาหรือว่าดัชเป็นเวลาค่อนข้างนานนะคะถึง300กว่าปีแล้วก็มีช่วงเวลาสั้นๆนะคะที่ญี่ปุ่นถูกยึดนะคะช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ส่งผลถึงต่อขบวนการชาตินิยมอินโดนีเซียอย่างเข้มข้นมากๆนะคะช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามเนี่ยผู้นำชาตินิยมก็ประกาศเอกราชนะคะในปี1945แล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคซูกาโนอันนี้เรียกแบบชื่อแบบเล่นๆนะคะมันมีชื่ออื่นๆอีกมากมายเลยยุคของซูกาโนซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกเนี่ยก็ตั้งแต่1945ถึง1966ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสร้างชาตินะคะของการแบบทดลองจะใช้ระบบประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วความขัดแย้งทางการเมืองนะคะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมถึงปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำให้ยุคของซูกาโนเนี่ยสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็ยุคของซูฮาโตเนี่ยเข้ามาแทนที่หรือเราอาจจะได้ยินหรือว่าคุ้นชินกับคำว่ายุคระเบียบใหม่นะคะของซูฮาโต ก็คือตั้งแต่ปี1966ถึง1998กินระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะคะ32ปีแล้วหลังจากที่ซูฮาโตลงจากตำแหน่งเนี่ยก็เข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคปฏิรูปตั้งแต่ปี1998จนถึงปัจจุบันนะคะพอดิฉันได้รับการบ้านนะคะโจทย์ก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะใครคือสามัญชนนะดิฉันก็ยังปรึกษากับอาจารย์ประจักษ์นะคะว่าผู้นำนักศึกษาเนี่ยเป็นสามัญชนไหมนะคะซึ่งอาจารย์ประจักษ์ก็บอกว่าเป็นคือตัวฉันเองเนี่ยคิดว่าพอเป็นผู้นำไปแล้วเนี่ยมันดูมีตำแหน่งแห่งที่ไงอาจจะไม่ใช่แบบสามัญชนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่สามัญชนคนธรรมดาที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอินโดนีเซียเนี่ยมีเยอะมากนะคะสามารถพูดได้ว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก่อกำเนิดด้วยสามัญชนคนธรรมดาคือมีบทบาทตั้งแต่ยุคที่ก่อนหน้าจะเกิดคำว่าอินโดนีเซียหรือประเทศอินโดนีเซียด้วยซ้ำนะคะแล้วคนที่มีบทบาทสำคัญมากที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือพวกนักศึกษาซึ่งนักศึกษาเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกก็จะเป็นพวกลูกหลานของชนชั้นนำก่อนนะคะเจ้าดั้งเดิมก่อนแต่ว่าพอมันมีระบบการศึกษาที่มันขยายไปมากๆแล้วเนี่ยซึ่งตอนแรกมันก็เริ่มนำเข้ามาด้วยเจ้าอาณานิคมนะคะเอาการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาพอมันมีการศึกษาขยายไปมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะชนชั้นนำอย่างเดียวมันก็มีคนธรรมดาเนี่ยเข้าไปเรียนนะคะเยอะแยะเลยแล้วบรรดานักศึกษาเหล่านี้ล่ะค่ะที่ค่อยๆพัฒนาแนวคิดเรื่องชาตินิยมขึ้นมานะคะแล้วจำนวนไม่น้อยเลยก็กลายมาเป็นนักชาตินิยมที่เรียกร้องเอกราชในที่สุดแล้วอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะคะก็กลายมาเป็นนักการเมืองนะคะที่คือตั้งแต่ยุคอาณานิคมแล้วเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆของอินโดนีเซียก็ถูกตั้งขึ้นแล้วนะคะซึ่งบรรดานักศึกษาที่กลายมาเป็นนักชาตินิยมเข้ามาสู่เป็นนักการเมืองก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการให้กำเนิดประเทศอินโดนีเซียขึ้นมานะคะแล้วความเป็นหน้าที่ภาระทางประวัติศาสตร์ของนักศึกษาแบบนี้เนี่ยมันติดตัวนักศึกษามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือเวลามันมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรืออะไรก็ตามในประเทศนะคะนักศึกษาเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ประชาชนถามถึงนะคะว่าไอ้นักศึกษาทำไมถึงไม่ออกมาเคลื่อนไหวนักศึกษาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นความจริงนะคะที่ตั้งแต่เกิดประเทศเป็นต้นมา1945จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนักศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองแทบทุกครั้งแม้ว่าตั้งแต่ซูฮาโตลงจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ากระบวนการนักศึกษาก็ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันไม่มีอิชชูหรือว่าอะเจนดาอะไรที่มันจะเอามาเล่นนะคะหรือว่าเอามาประท้วงแต่เราจะเห็นว่าถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างเนี่ยจะเป็นนักศึกษาอยู่ดีอะค่ะที่จะลุกขึ้นมาประท้วงหรือว่าเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มแรกๆนะคะอย่างเช่นช่วงสักเมื่อปีที่แล้วที่รัฐบาลจะออกกฎหมายที่มีการริดรอนสิทธิของประชาชนนะคะกลุ่มนักศึกษาก็จะเป็นกลุ่มแรกๆค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวนอกจากนักศึกษาแล้วนะคะอีกกลุ่มนึงที่มีบทบาทสำคัญในการก่อกำเนิดประเทศอินโดนีเซียก็คือพวกกองกำลังต่างๆแต่อันนี้ที่ฉันอยากจะโฟกัสถึงพวกคนที่เป็นคนธรรมดาสามัญนะคะที่ไปเข้าร่วมกับกองกำลังนะคะแต่เราจะไม่ไปโฟกัสถึงพวกบรรดาผู้นำกองทัพคือกองกำลังต่างๆเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะในช่วงที่จะต่อสู้เพื่อให้ประเทศอินโดนีเซียได้เอกราชต้องเล่าสั้นๆนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ฮอลันดายึดอินโดนีเซียเนี่ยไม่เคยตั้งกองกำลังอย่างเป็นทางการขึ้นมานะคะกองกำลังของอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งมามีการตั้งเนี่ยช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาอย่างที่ที่ฉันบอกว่าญี่ปุ่นเข้ามาแค่3ปีแต่ว่า
ส่งอิทธิพลส่งผลต่อกระบวนการชาตินิยมเยอะมากนะคะหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยกองกำลังต่างๆก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคะก็คือใครอยากจะตั้งกองกำลังอะไรก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีคนธรรมดาสามัญเนี่ยเข้าไปนะคะสังกัดกองกำลังต่างๆซึ่งกองกำลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยกับสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติแห่งชาตินะคะก็คือวันที่อินโดนีเซียประกาศเอกราชเนี่ยคือวันที่17สิงหาคม1945นะคะลีชิงประกาศเอกราชช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังจะประกาศแพ้สงครามอะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะฮอลันดาก็ไม่ยอมรับการประกาศเอกราชอันนั้นคือพูดง่ายๆว่าพยายามที่จะกลับเข้ามายึดครองอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตั้งแต่1945ถึง1949เนี่ยเป็นช่วงที่เรารู้จักกันหรือเขาเรียกกันว่าสงครามต่อสู้เพื่อเอกราชหรือบางทีเรียกว่าสงครามการปฏิวัติแห่งชาตินะคะซึ่งคนธรรมดาสามัญชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยนะคะในการต่อสู้อย่างที่ฉันบอกว่าคนที่เข้าไปสังกัดกองกำลังต่างๆที่สำคัญก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยกองกำลังต่างๆหรือว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้ต่อสู้ต่อต้านเจ้าอาณานิคมอย่างเดียวนะคะสิ่งที่หรือชนชั้นที่คนธรรมดาโค่นล้มไปด้วยเนี่ยก็คือพวกเจ้าดั้งเดิมของอินโดนีเซียเองนะคะช่วงภาวะช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงการปฏิวัติทางสังคมนะคะเคยมีคนศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดมันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ค่ะก็คือเนื่องจากว่าช่วงที่เขาประกาศเอกราช17สิงหาคม1945เนี่ยมีเจ้าดั้งเดิมบางที่นะคะที่ไม่เห็นด้วยกับสุกาโนไม่เห็นด้วยกับขบวนการที่จะเป็นเอกราชนะคะแต่กลับเห็นด้วยกับอาณานิคมฮอลันดาแล้วก็พยายามที่จะให้ฮอลันดาเนี่ยกลับเข้ามายึดครองอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นกลุ่มกองกำลังต่างๆซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญมากมายเนี่ยแหละค่ะก็ไม่พอใจนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต่อต้านทางอาณานิคมฮอลันดาแล้วก็ต่อต้านทางเจ้าผู้ปกครองดั้งเดิมด้วยก็เลยทำการกวาดล้างนะคะเรียกว่าการปฏิวัติทางสังคมในช่วงนั้นนะคะช่วงเวลาเดียวกันหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เป็นเอกราชโดยสมบูรณ์เนี่ยอินโดนีเซียก็เข้าสู่ยุคสุกาโนนะคะแต่ดิฉันคงไม่มีเวลาพูดถึงสุกาโนแต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันมีความวุ่นวายทางการเมืองมากมายเลยนะคะแล้วก็ยุคของสุกาโนเนี่ยก็สิ้นสุดลงด้วยการที่มีกลุ่มพยายามที่จะทำการยึดอำนาจรัฐประหารแต่ล้มเหลวนะคะไม่สำเร็จแล้วซูฮาโตก็เข้ามานะคะระงับสถานการณ์นั้นแล้วก็บอกว่ากลุ่มคนที่พยายามจะทำการยึดอำนาจรัฐเนี่ยคือกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียหรือว่า PKI เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผิดบาปมากนะคะสำหรับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยการพยายามทำรัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดร้ายแรงนะคะ PKI ก็เลยถูกกวาดล้างนะคะทั้งสมาชิกแล้วก็ผู้สนับสนุนคำว่ากวาดล้างในที่นี้หมายถึงทั้งการจับดำเนินคดีแล้วก็มีการกวาดล้างแบบฆ่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเมินกันว่ามีคนที่เสียชีวิตในช่วงนั้นเนี่ย 500,000 ถึง 2 ล้านคนนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่นิ่งนะคะยังเป็นประเด็นที่คนยังพูดถึงตลอดนะคะเรื่องนี้แต่พูดง่ายๆว่า PKI เนี่ยกลายเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของลุกซูฮาโตขึ้นมาด้วยความชอบธรรมว่าปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์นะคะแล้ว30กว่าปีของลุกซูฮาโตหรือว่ายุคระเบียบใหม่เนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือนะคะว่าเป็นระบอบอำนาจนิยมเป็นเผด็จการนะคะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะทุก5ปีนะคะแต่ว่าใครๆก็รู้ว่าค่ะว่ามันเป็นการเลือกตั้งแค่ในนามคือเรื่องเมื่อไหร่ซูฮาโตก็ชนะเพราะว่าคุมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วนะคะใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งกองทัพเป็นยุคสมัยที่ทหารเนี่ยมีอำนาจล้นพ้นเลยนะคะก็คือไม่ใช่แค่อำนาจในการรักษาประเทศอย่างเดียวทหารเนี่ยเข้ามามีที่นั่งในสภานะคะโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งเข้าไปคุมรัฐวิสาหกิจมีอิทธิพลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วยุคของซูฮาโตนะคะก็คือเป็นยุคที่เน้นเรื่องการพัฒนาก็มีนโยบายอะไรหลากหลายมากเลยมีเงินลงทุนช่วยเหลือจากต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็นำไปสู่การคอร์รัปชันอย่างสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อหาหรือว่าคำที่ขบวนการรักษาประชาชนเนี่ยเขายกมาโจมตีซูฮาโตว่าเป็นยุคที่มีความแบบคอร์รัปชันนะคะเอื้อพวกพ้องอะไรเงี้ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ซูฮาโตอยู่ในอำนาจเนี่ยถามว่ามันไม่มีอะไรที่มันมาท้าทายอำนาจของซูฮาโตก่อนหน้านี้หรอมีนะคะคือทุกครั้งเนี่ยที่มันจะมีการเลือกตั้งอะค่ะนักศึกษาเขาจะออกมาเคลื่อนไหวตลอดนะคะออกมาประท้วงก่อนการเลือกตั้งแต่ว่าซูฮาโตใช้ทุกวิถีทางนะคะที่จะควบคุมการประท้วงของนักศึกษาเช่นมีการออกกฎหมายควบคุมออกกฎหมายควบคุมองค์กรต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะทำให้นักศึกษาเนี่ยเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยถนัดนักนะคะแต่ว่าในปี1997-1998เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาช่วยเสริมการเคลื่อนไหวของนักศึกษานะคะคือในปี1997เนี่ยมันมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะในประเทศอินโดนีเซียเป็นการเลือกตั้งครั้งที่6ของยุคระเบียบใหม่แต่ว่าเป็น
สมัยที่7ของประธานาธิบดีสุฮาโตนะคะเช่นเคยนะคะนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะออกมาเคลื่อนไหวประท้วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวประท้วงเนี่ยเขาก็จะเรียกร้องแค่ว่าแบบไม่ต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะว่ายังไงสุฮาโตก็ชนะการนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ไปลงคะแนนเนี่ยเป็นการแสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งที่มันไม่มีความเป็นธรรมนะคะแต่ในปีนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาก็คือวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยในปี1997แล้วพอมันลุกลามไปที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียอย่างมากมายเลยนะคะเศรษฐกิจพังทลายมีคนอดอยากมีคนตกงานจำนวนแบบเป็นล้านคนนะคะนอกจากนั้นยังมีความแตกแยกภายในกองทัพนะคะมีปัจจัยภายนอกประเทศที่มหาอำนาจเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีนะคะต่อรัฐบาลอินโดนีเซียแล้วก็การจลาจลที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมปี1998มันก็สืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะมันส่งผลให้แบบคนอดอยากมากเลยแล้วมันจึงกลายเป็นการจลาจลมีการเข้าไปบุกป้นสะดมร้านค้านะคะของพวกคนจีนอะไรแบบนี้อันนี้คือรูปส่วนหนึ่งนะคะก่อนหน้าที่ซูฮาโตจะลาออกจากตำแหน่งนะคะทีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อพูดถึงการโค่นล้มซูฮาโตเนี่ยแม้ว่ามันจะมีจากหลายปัจจัยดิฉันไม่ได้บอกว่านักศึกษาเนี่ยเป็นโอ้โหพลังที่สำคัญมากเลยโค่นล้มซูฮาโตได้มันมีหลายปัจจัยประกอบกันนะคะแต่เมื่อพูดถึงกลุ่มที่ต่อต้านซูฮาโตเนี่ยนักศึกษาก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเครดิตค่อนข้างมากนะคะแต่ว่ามันยังมีคนที่ถูกลืมในกระบวนการโค่นล้มซูฮาโตซึ่งดิฉันต้องการนำเสนอในวันนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าพรรคประชาธิปไตยประชาชนนะคะหรือว่าพรรค PRD จริงๆแล้วเราอาจจะแยกกลุ่มนี้ไม่ออกนะคะจากกระบวนการนักศึกษาเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วที่มาเคลื่อนกลุ่มนี้หรือว่าพรรคนี้ค่ะก็คือเป็นอดีตนักศึกษามาก่อนนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาช่วงทศวรรษ1990เป็นต้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่นักศึกษาที่จบจากมหาลัยเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟนะคะแล้วก็พอจบแล้วเนี่ยก็จะไปทำงานในองค์กร NGO นะคะเป็นนักกิจกรรมอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลของซูฮาโตเนี่ยใช้กฎหมายการควบคุมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาพอเขาเห็นว่านักศึกษาเนี่ยออกมาประท้วงทุกครั้งเลยนะคะก็เลยออกกฎหมายที่จะควบคุมไม่ให้นักศึกษาประท้วงได้นะคะก็คือ2ฉบับนะคะฉบับแรกบอกว่าห้ามออกไปประท้วงนอกมหาลัยถ้านักศึกษาออกไปชุมนุมนอกมหาลัยเนี่ยสามารถถูกจับได้ทันทีเลยนะคะข้อ2ก็คือเข้าไปยุ่งกับองค์กรนักศึกษาในมหาลัยเช่นนักศึกษาเนี่ยจะไม่สามารถเลือกตั้งนายกอมท.ได้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอธิการจะเป็นคนส่งลงมาให้ก็คือควบคุมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาพอนักศึกษาเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยกลุ่มนี้เขาก็เลยคิดว่ามันไม่พอนะคะถ้าเกิดจะแค่เคลื่อนไหวอยู่ในมหาลัยก็คือจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วพรรค PRD เนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งนะคะของระบอบซูฮาโตในขณะนั้นเขาประกาศก่อตั้งพรรคอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่22กรกฎาคมนะคะ1996โดยมีบุริมันสุจัตมิโกเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรครู้จักสัญลักษณ์พรรคนี่ก็จะเห็นนะคะว่าได้รับอิทธิพลความคิดจาก PKI มาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือวันที่เขามีการแถลงการเปิดตัวพรรคนะคะที่จาการ์ตาวันที่เขาแถลงเนี่ยค่ะเขามีออกแถลงการวันที่22กรกฎาคม1996ซึ่งสำหรับดิฉันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแถลงการที่ค่อนข้างก้าวหน้ากล้าหาญมากๆนะคะข้อแรกก็คือให้ยกเลิกกฎหมายที่กดทับสิทธิประชาชนที่จะจัดตั้งองค์กรและก็สิทธิทางการเมืองก็คือยุคของซูฮาโตเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการตั้งพรรคการเมืองนะคะมีพรรคการเมืองในประเทศแค่2พรรคกัน1กลุ่มเท่านั้นก็คือ2พรรคที่ซูฮาโตอนุญาตแล้วก็1กลุ่มก็คือกลุ่มของซูฮาโตเองนะคะซึ่งพรรค PRD เนี่ยบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีหลายพรรคนะคะต้องมีการแข่งขันกันแบบเสรีข้อที่2บอกว่าต้องยกเลิกบทบาทหน้าที่2 อย่างของกองทัพซึ่งสำหรับดิฉันถือว่าการเสนอเรื่องนี้ในปี1996เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ก้าวหน้ามากๆนะคะแล้วก็ท้าทายอำนาจของระบอบซูฮาโตอย่างมากเลยในขณะนั้นข้อ3เรียกร้องสิทธิให้ชาวติมอร์อาเจแล้วก็ปาปัวคือตอนนี้ก็คือติมอร์ก็แยกไปแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามองว่ากลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อที่จะเป็นเอกราชหรืออะไรแบบนี้เนี่ยควรจะได้รับสิทธิในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะคะข้อ4ต่อสู้เพื่อแย่งชิงประชาธิปไตยกลับคืนมานะคะข้อ5ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆในการจับตาการโกงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี1997แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะจัดตั้งประชาชนเพื่อต่อต้านเผด็จการทหารยุคระเบียบใหม่อันนี้คือหนังสือที่รวม
ถแถลงการนะคะซึ่งแน่นอนว่าต่อมาก็กลายเป็นหนังสือต้องห้ามนะคะแล้วในวันที่มีการถแถลงตัวเปิดพักนะคะยังมีการมอบรางวัล นะคะเฉยๆเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่ต่อต้านระบอบยุคระเบียบใหม่อะค่ะอย่างเช่นในรูปก็คือประโมเดียนะคะหรือว่านักเขียนฝ่ายซ้ายที่เคยถูกจับเอาไปขังคุกที่เกาะบูรูนะคะอยู่นานมากแต่หลังจากที่เปิดตัวพรรคได้แค่ไม่กี่วันนะคะก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนะคะในวันที่27กรกฎาคม1996ในวันนั้นเนี่ยต้องเล่าก่อนนิดนึงค่ะว่าพรรค PDI เนี่ยซึ่งต่อมาก็คือพรรคของนางเมกาวตีสุกโนปุตรีนะคะนางเมกาวตีเนี่ยเข้าสู่วงการทางการเมืองประมาณปี1994แล้วพรรค PDI ซึ่งเป็น1ใน2พรรคของยุคระเบียบใหม่เนี่ยก็มีการโหวตนะคะเลือกเมกาวตีเป็นหัวหน้าพรรคแต่โซฮาโต้เนี่ยไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะก็เลยมีการแทรกแซงให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคกันใหม่แล้วคนที่ได้เนี่ยก็คือเป็นคนของโซฮาโต้วันรุ่งขึ้นนะคะก็เลยมีการไปโจมตีที่ทำการของพรรคซึ่งรัฐบาลเนี่ยกล่าวหาว่าพรรคพีอาร์ดีเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพราะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเมกาวตีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำกันแน่นะคะแต่หลังจากเหตุการณ์วันที่27กรกฎาคมเนี่ยแกนนำของพรรคพีอาร์ดีก็ถูกจับถูกข่มขู่ถูกลักพาตัวนะคะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ถูกตัดสินจำคุก13ปีจากข้อหาอันนี้นะคะ PRD ถูกกล่าวหาถูกประกาศว่าเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายนะคะในอีก1ปีถัดมา29กันยายน1997แต่ว่าใน1วันรุ่งขึ้นเลยนะคะวันที่30กันยายน1997แกนนำพรรค PRD ที่ยังไม่ได้ถูกจับไม่ได้ถูกอุ้มหายไม่ได้ถูกลักพาตัวนะคะก็แถลงการเลยค่ะว่าเราจะไม่หยุดต่อสู้เราจะต่อสู้ต่อนะคะแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยเราจะใช้วิธีการต่อสู้ใต้ดินซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยการต่อต้านซูฮาโต้เนี่ยลุกลามไปทั่วเมืองใหญ่ๆในที่ต่างๆของประเทศนะคะเป็นกลุ่มที่ลงถนนมากที่สุดเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาลงถนนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจะถูกจับ PRD ก็เลยไปเคลื่อนไหวพวกกลุ่มองค์กรชาวนากรรมกรนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวต่อต้านซูฮาโต้ที่เราเห็นกันในภาพข่าวเยอะๆเนี่ยมาจากการเคลื่อนไหวของ PRD นะคะแล้วความสำคัญของ PRD ที่ที่ฉันคิดว่าสำคัญมากก็คือเป็นกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์ระบอบซูฮาโต้อย่างตรงไปตรงมามากที่สุดนะคะในขณะที่พวกนักวิชาการปัญญาชนอะไรแบบนี้นะคะเพิ่งจะมาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ซูฮาโต้หนักๆเนี่ยก็คือประมาณต้นปี1998แล้วนะคะคือเลทมากแล้วอะแต่ว่า PRD เนี่ยเขาเริ่มมาก่อนหน้านี้ต้องนานแล้วอะค่ะหลังจากที่ซูฮาโต้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วนะคะพวกบรรดาแกนนำก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะในปลายปี1999เร็วกว่าช่วงเวลาที่ถูกตัดสินจำคุกจริงนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะมีการออกนิรโทษกรรมแล้วก็แกนนำของพรรคเนี่ยทุกวันนี้ก็ผันตัวเองไปเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคต่างๆนะคะมีหลายพรรคมากเลยตั้งแต่พรรคของนางเมกาวตีก็มีพรรคของซูซิโร่บักบังยูดิโยโนก็มีนะคะแล้วก็พรรคของปราโบโวก็ยังมีนะคะปราโบโวสุเบียนโตซึ่งเป็นอดีตทหารนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวอุ้มหายจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ถูกอุ้มไปแล้วเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในยุคปฏิรูปก็คือปราโมเดียเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกพรรคนะคะคือในปี1996เนี่ยเขาแค่เข้าไปแบบรับรางวัล นะคะแต่ว่าเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคในช่วงปี1999แล้วในการเลือกตั้งปี1999ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะในยุคประชาธิปไตย PRD ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะแต่ไม่ชนะนะคะได้รับการคะแนนเสียงแค่ประมาณ 78,000 เสียงเท่านั้นนะคะดิฉันขอจบด้วยโค้ชนะคะจากคำกล่าวสุนทรพจน์ของประมูเดียนะคะในวันที่เขาเข้าเป็นสมาชิกพรรคของ PRD ค่ะก็คือผมประเมินคนรุ่นเยาว์ซึ่งผมหมายถึง PRD ว่ามีคุณภาพดีกว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยังเด็กพวกคุณถูกยุคระเบียบใหม่ให้การศึกษาพวกคุณด้วยความหลอกลวงตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยและพวกคุณได้โยนความหลอกลวงของมันทิ้งไปพวกคุณเป็นซ้ายในความหมายว่าพวกคุณอยู่ข้างประชาชนชั้นล่างที่ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์เป็นแค่อาหารอันโอชาของผู้นำมาโดยตลอดคือสิ่งที่ประมูเดียพูดเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะคะว่าในบรรดากลุ่มที่ออกมาต่อต้านซูฮาโต้เนี่ยมันมีอยู่หลายกลุ่มก็จริงแต่กลุ่มที่ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่แต่เป็นคนที่ลงทุนลงแรงอย่างมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอย่างกลุ่ม PRD เนี่ยแหละค่ะจริงๆมีอีกนิดนึงแต่ว่าเวลาหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาลอกสอบหรือว่ายังไงคะอาจารย์ประจักษ์ได้ครับต่อได้เลยครับอาจารย์ค่ะอีกนิดเดียวค่ะก็คือจะพูดถึงงานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสามัญชนในอินโดนีเซียนะคะคืออย่างที่บอกว่าอินโดนีเซียเนี่ย
ก่อกำเนิดขึ้นมาจากสามัญชนโอเคมันมีพวกบรรดาชนชั้นนำอะไรแบบนี้แต่ว่าจำนวนคนที่เป็นสามัญชนเนี่ยมีมากกว่าเยอะและประเทศเขาก็กว้างใหญ่นะคะการศึกษาเกี่ยวกับอินโดนีเซียเนี่ยมีเยอะมากมีทั้งงานจากคนข้างนอกแล้วก็คนข้างในเองนะคะแล้วงานที่เขียนถึงประวัติศาสตร์ของสามัญชนเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะคะของสามัญชนเพื่อที่จะเข้าใจสภาพที่มันใหญ่กว่านั้นนะคะแล้วที่มีเขียนเยอะๆก็คือบทบาทของสามัญชนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติเช่นตอนให้กำเนิดประเทศนะคะ1945หรือช่วงที่ให้กำเนิดยุคระเบียบใหม่หรือช่วงที่โค่นอำนาจของซูฮาโตนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีบันทึกความทรงจำของนักศึกษานักกิจกรรมที่เคยมีบทบาทหรือว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ดิฉันยกมาให้ดูเล่มซ้ายสุดก็จะเป็นงานของอองฮอกฮัมนะคะชื่อประชาชนและประเทศนะคะเล่มที่2จะเป็นงานของนักประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เล็กๆของคนธรรมดาที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์การปฏิวัติแห่งชาตินะคะเล่มที่3เป็นงานของบันทึกความทรงจำของผู้นำนักศึกษาที่โค่นอำนาจของซูกาโนคือตอนแรกนักศึกษาเนี่ยก็หนุนซูฮาโตนะคะเพราะคิดว่าซูฮาโตเนี่ยจะดีกว่าแต่สุดท้ายก็อกหักแล้วก็หันมาต่อต้านซูฮาโตนะคะแล้วก็เล่มสุดท้ายในสไลด์นี้ก็คือเป็นบันทึกความทรงจำนะคะของผู้นำพรรคพิอาดีนะคะพูดถึงว่าช่วงที่เขาเคลื่อนไหวเขาทำอะไรเขาถูกจับแล้วเขาเป็นยังไงอะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์อนันต์มากครับฟังเพลินมากเลยนะครับอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่โหรุ่มรวยมากด้วยประวัติศาสตร์ของสามัญชนนะตั้งแต่สามัญชนสร้างชาติใช่ไหมครับจนมาถึงสามัญชนสร้างประชาธิปไตยแล้วก็อาจารย์ช่วยชี้เห็นอีกว่าในขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเองตอนปี1998ที่โค่นล้มซูฮาโตก็ยังมีกลุ่มคนที่ถูกลืมไปใช่ไหมครับก็คือพรรคพีอาร์ดีที่อาจารย์พูดถึงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มสาวนั่นแหละนะครับเป็นคนหนุ่มสาวที่เกิดจิตสำนึกใหม่ๆแล้วก็เหมือนเป็นผู้บุกเบิกนะลงไปสู้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีบรรยากาศที่เอื้อให้กับการต่อสู้ได้นะครับก็ในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นอิฐก้อนแรกๆนะของประชาธิปไตยนะครับสุดท้ายอาจารย์ยังพูดถึงพวกงานเขียนต่างๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะพวกบันทึกต่างๆของสามัญชนที่บอกเล่าเรื่องตัวเองอันนี้ก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตว่าของไทยนี่มีค่อนข้างน้อยนะบันทึกที่เป็นของสามัญชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเราก็เลยไม่ค่อยได้รับรู้จนอาจารย์สลาวุฒิเนี่ยต้องไปขุดค้นแต่ว่ามันก็เป็นเอกสารจดหมายเหตุต่างๆต้องอาศัยนักประวัติศาสตร์ไปขุดออกมาแต่ว่าพวกบันทึกเองแล้วก็ไม่ค่อยได้มีบันทึกของสามัญชนคืออย่างคณะราษฎรเองอ่ะเอาแค่ผู้นำคณะราษฎรก็ไม่ใช่ทุกคนเขียนบันทึกเราก็ได้อ่านจากแค่ไม่กี่คนไม่ต้องพูดถึงโอ้โหแล้วคนอื่นๆที่เข้าไปร่วมล่ะเจ้าของร้านขายยาอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเราก็ไม่เคยรู้จักตัวตนเขามาก่อนนะครับอินโดนีเซียก็ถือว่าอาจจะในแง่นี้เขาล้ำหน้าเราไปในแง่การเขียนประวัติศาสตร์ที่ให้พื้นที่กับสามัญชนค่อนข้างเยอะนะครับถัดไปทีเนี้ยเราหลังจากฟังอินโดนีเซียและลองมาฟังเกาหลีใต้บ้างนะครับว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างในเหตุการณ์เกาหลีใต้คือตอนหลังคนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสได้รับรู้ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีใต้มากขึ้นผ่าน Netflix นะผ่านการชมภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็ผมเองก็ติดตามอยู่หลายเรื่องก็น่าสนใจเกาหลีก็เป็นประเทศที่มีเอาประวัติศาสตร์มาอยู่ในป๊อปคัลเจอร์วัฒนธรรมร่วมสมัยก็เยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีเสรีภาพเยอะจังในการตีความด้วยในการเขียนประวัติศาสตร์แล้วก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับไม่ได้แบบเรายังมันอยู่ในโหมดของการปิดบังใช่ไหมครับอาจารย์ควบคุมเกาหลีเขารู้สึกเขาเปิดกว้างมากให้การตีความเกิดขึ้นในนี้มันเป็นผลมาตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้กวางจูการต่อสู้แต่1987หรือไม่อย่างไรนะครับก็นะครับเดี๋ยวลองมาฟังอาจารย์จักริดกันนะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับผมครับขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ครับเข้าใจว่าเห็นสไลด์แล้วนะครับเห็นครับโอเคขอบคุณครับก็เริ่มเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ประจักษ์นะครับที่ชวนมาคุยในวันนี้ในเรื่องของเกาหลีนะครับก็ประเด็นที่จะคุยก็คล้ายๆกับทั้งสองท่านนะครับกับอาจารย์สราวุธแล้วก็อาจารย์อนันต์ก็คือพูดถึงเรื่องของสามัญชนนะครับในกรณีของเกาหลีเนี่ยผมอยากจะชวนคุยว่าสามัญชนเองเนี่ยได้มีส่วนนะครับในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์
นะครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเกาหลีใต้อย่างไรนะครับคำว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ในที่นี้เนี่ยเป็นคำที่ผมขออนุญาตใช้กว้างๆที่ไม่ได้หมายถึงการเขียนที่เป็นเท็กซ์เป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการจดจารการบันทึกนะครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยผ่านทางสื่อหรือว่ามีเดียมต่างๆนะครับมากมายนะครับทีนี้วันนี้ผมจะพูด3ประเด็นหลักด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือว่าผมจะให้ภาพเร็วๆนะครับซึ่งแน่นอนคล้ายๆกับกรณีของอินโดนีเซียก็คือว่าเราอาจจะพูดยากนะครับประวัติศาสตร์ที่มันมีความซับซ้อนเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่ามันมีความซับซ้อนในตัวมันเองแต่ว่ามันมีหลายเนราทีฟด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามที่จะสรุปประเด็นสั้นๆว่าเกาหลีใต้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยเนี่ยได้อย่างไรนะครับนี่คือประเด็นแรกแล้วก็ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาธิปไตยอันนี้เนี่ยนะครับสามัญชนเนี่ยมีบทบาทยังไงนะครับในการที่จะผลักดันให้เกาหลีเข้าสู่ประชาธิปไตยนะครับแล้วประเด็นที่3ซึ่งเชื่อมโยงกันกับประเด็นที่1และ2ก็คือว่าการทบทวนประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าการทบทวนเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะความทรงจำเกี่ยวกับประชาชนซึ่งมันถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยส่งผลยังไงต่อขบวนการที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังขวางจูที่เกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี1987นะครับก็เป็น3ประเด็นหลักๆนะครับทีนี้ผมให้ภาพคร่าวๆก่อนว่าการเขียนประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่เนี่ยเวลาพูดถึงเกาหลีสมัยใหม่ก็คือเกาหลีหลังอาณานิคมนะครับมักจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งพูดถึงเรื่องของความพ่ายแพ้ความอ่อนแอความล้มเหลวของการสร้างชาติเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ประธานาธิบดีพักจองฮีขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับในช่วง27ปีนะครับ1962ถึง1979เนี่ยก็เป็นช่วงซึ่งประวัติศาสตร์ของชาติเนี่ยถูกครอบงำด้วยวัฒกรรมของเนี่ยความล้มเหลวนะครับแล้วก็ความอ่อนแอของประชาชนนะครับซึ่งในที่นี้มันก็เปิดทางให้กับผู้นำที่เข้มแข็งนะครับการชี้นำโดยรัฐนะครับแล้วก็การที่รัฐจะใช้แขนขาของรัฐเนี่ยในการที่จะดึงแต่ละภาคส่วนขึ้นมาในการที่จะร่วมพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจนะครับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ถูกทำให้สยบอยู่ภายใต้เท้าของผู้นำนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนประวัติศาสตร์ในตอนนั้นนะครับผลที่มันเกิดขึ้นจากการเขียนประวัติศาสตร์แบบนี้หรือว่าการอบรมสั่งสอนประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับก็ก่อให้เกิดสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เกาหลีนะครับชื่อว่าอีนัมฮีเนี่ยเรียกว่าเป็น the crisis of historical subjectivity หรือว่าเป็นวิกฤตของตัวตนในเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็คือว่าเรามองไม่เห็นตัวแสดงอื่นๆโดยเฉพาะตัวแสดงที่เป็นประชาชนในการเคลื่อนไปของความเป็นชาติหรือว่าการพัฒนาของประวัติศาสตร์ของชาติเลยนะครับผมจะกลับมาที่ประเด็นนี้อีกครั้งนึงในตอนท้ายนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่พักจองฮีเนี่ยถูกฆ่านะครับโดยหัวหน้า KCIA ในปี1979เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าภายใต้การปกครองของพรรคจองฮีเป็นเวลา21ปีที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจนิยมเผด็จการทหารเนี่ยนะครับมันเป็นฤดูหนาวของประชาธิปไตยก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจัดการของรัฐหมดเลยนะครับเพราะการที่พรรคจองฮีถูกลอบสังหารในปี79เนี่ยมันเป็นสุญญากาศทางการเมืองที่ดีมากแล้วก็เกิดการเบ่งบานขึ้นของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องว่าหลังจากที่พรรคจองฮีเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราน่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายแบบนั้นก็คือว่าชอนดูวันเองนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความมั่นคงในตอนนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะรวบอำนาจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองนะครับในเชิงปฏิบัติการนะครับก็คือการมาเป็นผู้อำนวยการ KCIA เองนะครับแล้วก็มีการควบคุมสื่อนะครับมีการประกาศกฎหมายความมั่นคงนะครับมีการประกาศกฎอัยการศึกนะครับแล้วก็ออกมาตรการในการควบคุมต่างๆนะครับมีการรวบสื่อมวลชนมีการรวบนักศึกษานะครับมีการห้ามปราบไม่ให้มีการชุมนุมตามท้องถนนนะครับในวันที่17พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็มีการขยายการประกาศใช้กฎอัยการศึกอันนี้ไปทั่วประเทศนะครับรวมถึงเกาะเจจูด้วยนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการปิดมหาวิทยาลัยปิดสถานที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยนะครับ
ในวันที่18พฤษภาคมนะครับตอนเช้ากลุ่มนักศึกษามหาลัยชอนนำนะครับซึ่งอยู่ในเมืองกวางจูจังหวัดชนลาใต้เนี่ยนะครับก็มีการรวมตัวในการที่จะประท้วงนะครับการใช้อำนาจในการปิดมหาวิทยาลัยของชอนดูวันเนี่ยนะครับแล้วก็ประท้วงขบวนการการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมทั้งหมดนะครับการประท้วงของนักศึกษาอันนั้นเนี่ยก็ถูกปราบปรามนะครับโดยตำรวจที่อยู่ในเมืองกวางจูนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็บานปลายนะครับในวันที่20เนี่ยมีนักศึกษา2คนถูกทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับใกล้กับสถานีรถไฟกวางจูนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าลูกหลานเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานของผู้คนที่อยู่ในเมืองกวางจูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการความไม่พอใจเนี่ยก็เกิดการลามจากตัวนักศึกษาเนี่ยไปสู่พลเมืองนะครับไปสู่ชาวบ้านในกวางจูนะครับมีการออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการขอโทษนะครับแล้วก็ให้มีการยกเลิกการสลายการชุมนุมแบบนี้นะครับในเมืองกวางจูเกิดขึ้นมีคนเข้ามาร่วมกว่า 20,000 คนในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงบ่ายของวันที่21ที่ประชาชนชาวกวางจูมาร่วมการชุมนุมเนี่ยนะครับแล้วก็การชุมนุมเนี่ยมันเคลื่อนตัวจากตัวหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมาอยู่ใจกลางเมืองนะครับที่ถนนตุนนำโนนะครับอยู่เบนหน้าศาลาการว่าการศาลาว่าการจังหวัดนะครับก็มีการระดมทหารนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มีการเปิดเพลงชาติเกาหลีแล้วก็เมื่อสิ้นสุดเพลงชาติก็มีการระดมยิงผู้ประท้วงที่ยืนประจันหน้ากันอยู่ตรงนั้นนะครับเกิดเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเกิดความรุนแรงที่เริ่มจะขยายตัวมากขึ้นแล้วนะครับเหตุการณ์ก็บานปลายจนกระทั่งว่าชาวบ้านที่กวางจูเนี่ยก็ออกมาชุมนุมมากขึ้นนะครับมีการตั้งกองกำลังพลเรือนนะครับโดยการพยายามที่จะไปแย่งชิงเอาอาวุธจากทหารนะครับต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีการแย่งชิงยุทธศาสตร์พื้นที่ต่างๆเกิดขึ้นนะครับจนในที่สุดประชาชนก็สามารถที่จะรักษาเมืองกวางจูออกจากทหารได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดก็คือว่าในวันที่27พฤษภาคมเนี่ยนะครับชอนดูวันก็มีการสั่งให้มีปฏิบัติการพิเศษนะครับโดยการระดมเอาหน่วยปราบปรามเฉพาะกิจ 20,000 นายเนี่ยบินตรงมานะครับจากฐานทัพนะครับบริเวณรอบโซเนี่ยนะครับมาที่เมืองกวางจูในช่วงตี 3นะครับของวันที่27นะครับแล้วก็มีปฏิบัติการที่รุนแรงนะครับเป็นการล้อมปราบนะครับเป็นการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นที่กวางจูนะครับจนกระทั่งรุ่งเช้าวันที่27นั้นก็เป็นการยุติการชุมนุมทั้งหมดนะครับโดยที่ประชาชนกวางจูนั้นก็ถือว่าพ่ายแพ้ให้กับการควบคุมของทหารนะครับแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับผู้ที่หายไปเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์ว่ามีประมาณ150ถึงประมาณ2ถึง300คนนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายพันคนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหตุการณ์ควางจูเองเนี่ยนะครับได้เป็นหมุดหมายของการที่ทำให้ชอนดูวันเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งในเวลาต่อมานะครับก็ในช่วงของเดือนในช่วงของเดือนสิงหาคมถัดมาเนี่ยนะครับก็มีการกดดันให้ประธานาธิบดีเชคูฮานเนี่ยลงจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ชอนดูวันเองก็ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับหลังจากที่ชอนดูวันขึ้นดำรงตำแหน่งแล้วก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยให้มีการเลือกตั้งประธานขออภัยครับให้มีการให้ประธานาธิบดีเนี่ยดำรงตำแหน่งได้แค่สมัยเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคจองฮีเนี่ยดำรงหลายสมัยมากเลยเป็นเวลา27ปีนะครับแต่ว่าชอนดูวันก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองนะครับก็บอกว่าจะยอมเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่7ปีสมัยเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าชอนดูวันยังใช้วิธีการในการได้มาซึ่งตำแหน่งประธานาธิบดีโดยการเลือกตั้งผ่านคณะผู้ลงคะแนนเสียงนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับอันนี้เป็นมรดกตกทอดของรัฐธรรมนูญยูชินที่พรรคจองฮีเป็นคนร่างขึ้นนะครับในปี1981นะครับก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งแน่นอนก็ชอนดูวันก็ลงเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้รับคะแนนจากผู้ลงคะแนนเสียงนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญที่ตัวเองร่างขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ชอนดูวันเนี่ยการมาเป็นประธานาธิบดีโดยการเลือกตั้งนะครับจากตัวรัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไขใหม่เนี่ยนะครับ
ในช่วงที่ชอนดูวันดำรงตำแหน่งนะครับตั้งแต่1981เป็นต้นมาจนกระทั่งไล่มาจนถึง987เนี่ยก็เป็นยุคสมัยที่มีการต่อต้านเยอะมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันชอนดูวันเองก็พยายามที่จะจับกุมนะครับผู้เห็นต่างนะครับมีการอุ้มนักการเมืองนะครับมีการอุ้มผู้นำนักศึกษานะครับมีการเก็บสื่อมวลชนต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงในการที่จะปราบปรามปิดปากคนเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะครับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญก็คือการที่ผู้นำนักศึกษานะครับที่ชื่อว่าพักจงชอนเนี่ยนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนะครับถูกอุ้มแล้วก็นำไปกักขังหน่วงเหนี่ยวนะครับแล้วก็พยายามที่จะยัดข้อหาในฐานะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็มีการสืบสวนมีการใส่ร้ายให้ความนะครับในช่วงกระบวนการของการสืบสวนแล้วก็การกักตัวเนี่ยนะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับในที่สุดพักจงชอนเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับในเดือนมกราคม1987นะครับในช่วงท้ายๆที่ชอนดูวันดำรงตำแหน่งนะครับกรณีการเสียชีวิตของพรรคจงชนเนี่ยก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นในกระบวนการนักศึกษามากที่พยายามจะเรียกร้องหาข้อเท็จจริงว่า เขาตายเพราะอะไรนะครับซึ่งกระบวนการอันเนี้ยก็นำไปสู่การที่เกิดการลุกฮือขึ้นนะครับของกระบวนการนักศึกษาย่อยๆตามที่ต่างๆนะครับแล้วเมื่อมาถึงในปี1987เนี่ยนะครับก็เป็นอย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่ามันเป็นช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งของชอนดูวันเองนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีการเลือกตั้งครั้งถัดไปแล้วนะครับถ้ายังจำได้ก็คือว่าชอนดูวันสัญญาว่าการเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้ไปเป็นทิศทางที่ดีขึ้นมีการตั้งคณะกรรมการในการปฏิรูปนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าการดำเนินการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นไปอย่างล่าช้ามากนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเดือนเนี่ยนะครับมกรานะครับกุมภา1987เนี่ยชอนดูวันก็ออกมาบอกว่าไม่น่าจะเสร็จทันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังแก้ไขเนี่ยไม่น่าจะเสร็จทันการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีเนี่ยควรจะเป็นการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับการบอกแบบนี้เนี่ยเป็นการผิดคำสัญญาที่ชอนดูวันได้ให้ไว้ตอนขึ้นรับตำแหน่งนะครับที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าชอนดูวันเองได้แต่งตั้งโนแทอูนะครับซึ่งเป็นพลทหารแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของชอนดูวันเองเนี่ยนะครับโนแทอูนี่มีประวัติที่เลวร้ายพอๆกับชอนดูวันก็คือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมในการสังหารหมู่นะครับในการให้มีคำสั่งในการที่จะปราบปรามสังหารหมู่ที่กวางจูด้วยนะครับชอนดูวันให้โนแทอูเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนในการลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีในพรรคของชอนดูวันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีกระบวนการในการที่จะพยายามสืบทอดอำนาจของชอนดูวันเนี่ยผ่านอย่างน้อย2ช่องทางด้วยกันก็คือการรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแบบเดิมนะครับการเลือกตั้งทางอ้อมแล้วก็การสืบทอดผ่านพร็อกซี่ก็คือตัวโนแทอูเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการนะครับการเสียชีวิตของพรรคจงชอนแล้วก็มีการพูดถึงกวางจูนะครับในเดือนพฤษภาคม1987นะครับมีการรำลึกถึงเหตุการณ์กวางจูนะครับก็มีการเปิดเผยว่าพรรคจงชอนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับเมื่อเรื่องแดงขึ้นว่าพรรคจงชอนเนี่ยถูกทำให้เสียชีวิตโดยการใช้ความรุนแรงนะครับโดยการกดน้ำนะครับทำให้เสียชีวิตเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจที่มันกว้างขวางออกไปมากขึ้นนะครับสิ่งที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่าในเดือนมิถุนายน1987นะครับความไม่พอใจชอนดูวันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนักศึกษาเนี่ยกับประชาชนเนี่ยนะครับรวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่นะครับตามจุดต่างๆในกรุงโซลนะครับในวันที่9มิถุนายนนั้นเองเนี่ยนะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยยอนเซนะครับชื่อว่าอีฮันยอนนะครับถูกลูกระเบิดแก๊สน้ำตายิงเข้าที่หลังศีรษะนะครับแล้วก็ล้มพับลงต่อหน้าเพื่อนนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าชุมนุมในวันนั้นเนี่ยนับร้อยนับพันคนเลยนะครับภาพถ่ายของอีคันยอนซึ่งถูกระเบิดแก๊สน้ำตายิงเข้าที่ศีรษะเนี่ยแล้วก็มีเลือดที่ไหลลงมาแล้วก็กำลังล้มพับลงเนี่ยนะครับได้รับการถ่ายไว้โดยผู้สื่อข่าวจองแทวอนนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปตามหน้าหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้นนะครับศิลปินที่ชื่อว่าเชบองซูเนี่ยนะครับก็เอาภาพเนี่ยไปแกะสลักนะครับแล้วก็ออกมาเป็นภาพแกะสลักแล้วก็ตีพิมพ์แจกจ่ายออกไปทั่วนะครับให้กับการชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภาพอันนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพของอีฮันยอนซึ่งถูก
ระเบิดน้ำตายิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็เลือดกำลังไหลอยู่ที่ว่าเนี่ยนะครับภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการไม่พอใจและการถูกทำร้ายอีกแล้วนะครับของประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับทำให้เกิดความโมโหเกิดขึ้นมากมายนะครับอันนี้เกิดขึ้นในวันที่9เพราะในวันที่10เนี่ยนะครับมีการชุมนุมต่อต้านออกมาใหญ่เลยนะครับในกรุงโซลนะครับแล้วก็ตัวอีฮันยอนเองเนี่ย ก็เข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เสียชีวิตในวันที่5เดือนถัดมานะครับในวันที่9มีการเอาศพของอีฮันยอนเนี่ยนะครับมาแห่นะครับจากมหาลายอนเซจากโรงพยาบาลมหาลายอนเซเนี่ยแห่ไปทั่วกรุงโซเลยนะครับแล้วก็มีคนที่ออกมาร่วมขบวนแห่นะครับในการประท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมากกว่า1ล้านคนนะครับเหตุการณ์อันนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่ามีการประท้วงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้นงแทอูกับชันดูวันเนี่ยต้องกลับลำแล้วก็ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งทางตรงเกิดขึ้นซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยของเกาหลีในเวลาต่อมานะครับทีนี้ผมอยากจะเห็นว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับมีเวลาไม่เยอะละนะครับมันเกิดสิ่งที่มันเป็นคลื่นทางความคิดแล้วก็คลื่นทางการปฏิบัติการเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นความพยายามที่จะแย่งชิงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าประวัติศาสตร์เกาหลีเนี่ยนะครับสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ของความพ่ายแพ้ประวัติศาสตร์ของความล้มเหลวแล้วก็ไม่มีผู้คนไม่มีเอเจนซี่ของประชาชนอยู่ในนั้นเลยนะครับมีแต่เรื่องของความเป็นชาติเรื่องของผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเหตุการณ์กวางจูเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ร่วมในขบวนการต่อสู้และคนเหล่านี้มีเลือดเนื้อมีชีวิตมีความคิดมีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นหลังเหตุการณ์กวางจูเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยมีการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์เกิดขึ้นมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกข้อความนะครับของคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ต่างๆนะครับมีบทกวีที่ออกมานะครับมีภาพเขียนมีการทำบทละครเกิดขึ้นนะครับมีการแสดงต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงมีการเก็บวัตถุพยานต่างๆในเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นมากมายนะครับกระบวนการอันนี้นะครับนักประวัติศาสตร์นะครับเรียกมันว่ากระบวนการมินจุงนะครับมินจุงเนี่ยแปลว่าสามัญชนนะครับมินจุงเนี่ยเกิดจากการเป็นคำที่เรียกสามัญชนซึ่งหมายถึงผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการอำนาจของความอยุติธรรมนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้สถานการณ์ของการเป็นการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่แบบเร่งนะครับตัวเองเนี่ยเป็นได้แค่ฟันเฟืองของอำนาจรัฐเป็นได้แค่พลทหารอุตสาหกรรมให้กับพรรคจองฮีนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการแทรกแซงของต่างชาติโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการมินจุงเนี่ยมันเกิดขึ้นในเชิงของความคิดแล้วก็ในเชิงของปฏิบัติการด้วยก็คือว่าเมื่อมีการกลับไปทบทวนประวัติศาสตร์ใหม่ก็จะเริ่มจะเห็นว่าจริงๆแล้วการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่1960-1970แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการเลยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้ถูก empower นะครับแต่ว่าการเริ่มที่จะปลุกความเข้าใจใหม่ๆนะครับที่เห็นว่าจริงๆแล้วสามัญชนเนี่ยไม่ใช่เป็น passive agentแต่ว่าเป็นคนที่มีเอเจนซี่ในเชิงของการต่อสู้ประวัติศาสตร์ตลอดเวลานะครับเริ่มจะมีการผูกโยงคำว่ามินจุงเนี่ยเข้ากับคำว่ามินจกก็คือความเป็นชาตินะครับแล้วก็คำว่ามินจูก็คือคำว่าประชาธิปไตยนะครับเป็น3คำเป็น3เสาหลักของกระบวนการมินจุงในเวลาต่อมานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีบทเพลงที่ถูกเขียนขึ้นในเวลานั้นนะครับอันนี้คือหนังสือบันทึกข้อความนะครับซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามในยุคสมัยของชันดูวันนะครับถูกเขียนขึ้นในปี1985นะครับตอนหลังก็ได้มีการแปลมานะครับเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่ากวางจูไดอารี่นะครับอันนี้เป็นบันทึกข้อความของนักศึกษามหาลัยชอนนำนะครับหรือว่ามีภาพเขียนนะครับซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ที่กวางจูภาพนี้เนี่ยถูกใช้ในเหตุการณ์1987นะครับตอนที่มีการประท้วงของนักศึกษาเกิดขึ้นนะครับโดยเอาภาพของกวางจูเนี่ยมาเล่าใหม่อีกครั้งนึงและชี้เห็นนะฮะและชี้เห็นว่าประชาชนในตอนนั้นเนี่ยมีบทบาทอย่างไรนะครับเราจะเห็นสีหน้าเห็นแววตาของผู้คนในตอนนั้นมากมายนะครับมีธงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ซึ่งถูกผลิตออกมามากมายแล้วก็มีภาพเขียนล้อการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นพูดถึงสหรัฐอเมริกาพูดถึงอำนาจของผู้นำในตอนนั้นที่ใช้อย่างไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับรวมถึงมีการพยายามที่จะอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ต่างๆจ
นถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าใครสนใจเรื่องของมินจูงก็มีหนังสือต่างๆมากมายนะครับผมไม่มีเวลาที่จะลงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายที่จะพูดนะครับว่ากระบวนการมินจุงเนี่ยหลังจากที่เราเกาหลีพัฒนาเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เฟดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันกลายมาเป็นสิ่งซึ่งกลายมาเป็นชีวิตประจำวันของผู้คนมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ไอเดโอโลจีของคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับในบทสัมภาษณ์อันนึงของฟูโก้นะครับมิเชลฟูโก้เนี่ยนะครับที่ชื่อว่า Film and Popular Memory เนี่ยฟูโก้บอกว่าความทรงจำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการกลับไปทำความเข้าใจอดีตเท่านั้นแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองมากเพราะว่ามันเป็นตัวกำหนดพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าประวัติศาสตร์ของสามัญชนเนี่ยควรจะทำให้เป็นเรื่องที่สามัญและควรจะทำให้เป็นเรื่องที่มันแพร่หลายในสามัญชนนะครับก็คือทำอย่างไรที่เราจะทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันสามารถที่จะ popularize ไปได้นะครับในกรณีของเกาหลีเองเนี่ยเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของสามัญชนหลังการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันถูกทำให้ popularize มากเลยนะครับกรณีของควังจูเองเนี่ยมีภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เล่ามิติต่างๆทั้งในภาพที่มันเป็น chronology หรือว่าไล่ไปตามช่วงเวลาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับหรือการหยิบจับมิติต่างๆของเหตุการณ์เนี่ยมาเล่าใหม่อยู่เสมอนี่เป็นภาพยนตร์นะครับซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ควังจูแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ชอนดูวันดำรงตำแหน่งนะครับเยอะมากนะครับไม่สามารถที่จะพูดเล่าได้ในแต่ละเรื่องเลยนะครับนอกจากมิติหรือว่าเนื้อเรื่องของการเล่านาราทีฟที่มันแตกต่างกันแล้วเนี่ยผมอยากชี้เห็นว่าแม้กระทั่งช่องของภาพยนตร์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันบางเรื่องนะยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่ชื่อว่า26 Year เนี่ยเป็นภาพยนตร์ฟิกชันนะครับซึ่งเป็น wishful thinking นะครับเป็นความพยายามที่จะบอกว่าชอนดูวันเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ล้อมปราบเหตุการณ์ที่กวางจูเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับโทษอย่างสาสมเลยเพราะภาพยนตร์เรื่อง26 Year เนี่ยพยายามจะเล่าว่าลูกหลานของคนเหล่านี้เนี่ยที่ถูกฆ่าเนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับเขาก็พยายามที่จะเมื่อกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเขาเขาก็ต้องจัดการในการที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีชอนดูวันเองนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนานะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับหรือว่าภาพยนตร์ด้านซ้ายที่ชื่อคิมกุลเนี่ยเป็น Fact Finding นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลในภาพนี้เพราะฉะนั้นภาพยนตร์มันทำหน้าที่ในการตีความหมายประวัติศาสตร์ตลอดเวลานะครับมีทั้งวรรณกรรมนะครับมีทั้งหมุดนะครับซึ่งอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของกรุงโซเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งบอกว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับรวมถึงเสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้าของอีฮันยอนนะครับซึ่งโดนระเบิดแก๊สน้ำตาเนี่ยที่มหาลัยยอนเซนะครับก็ยังได้รับการเก็บไว้นะครับในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เป็นภาพยนตร์ซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ที่อีฮันยอนเนี่ยถูกระเบิดแก๊สน้ำตาในปี1987นะครับจริงๆแล้วโปสเตอร์2โปสเตอร์เนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่ผมชอบมากแล้วก็แตกต่างจากโปสเตอร์เวอร์ชันที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเวอร์ชันเพราะว่าเวอร์ชันที่เป็นเกาหลีเนี่ยมันมีความลึกมากจะเห็นว่าจริงๆแล้ว2โปสเตอร์นี้เนี่ยนะครับโปสเตอร์แรกเนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่เห็นภาพของนักศึกษาพรรคจงชนนะครับแล้วก็ภาพที่2เนี่ยเป็นภาพของผู้หญิงถือหนังสือพิมพ์จริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นภาพของอีฮันยอนนะครับอันนี้คือแฟนสาวของเขาเห็นภาพของอีฮันยอนจากหนังสือพิมพ์ที่ถูกทำร้ายนะครับจะเห็นว่ามันมีฮิวแมนทัชนะครับมันมีความเป็นมนุษย์อยู่ในความการเล่าประวัติศาสตร์ของเกาหลีอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่พูดแบบเจเนริกทั่วไปนะครับหรือเป็นเรื่องของเชิงสถาบันแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะดึงเอาภาพของอีฮันยอนเนี่ยกลับมาอยู่ในมหาวิทยาลัยยอนเซนะครับเมื่อครบ30ปีการเสียชีวิตของอีฮันยอนเนี่ยมีการสร้างอนุสาวรีย์อันนี้ขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมไปถ่ายในปี2018นะครับที่มหาวิทยาลัยยอนเซแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนอนุสาวรีย์นะครับอันนี้เป็นสไลด์เกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ดู2เวอร์ชันเนี่ยนะครับถ้าจะไม่มีความต่างกันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความต่างอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับ2อันนี้นี่ถูกทำโดยศิลปินคนเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะมีรูปจุดๆเป็นดวงดาวเล็กๆเป็นประกายอยู่นะครับเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็ทำให้มันสูงขึ้นจะเห็นว่าป
ประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนตีความได้ตามบริบทใหม่ๆเสมอนะครับความมุ่งหมายของศิลปินในการเพิ่มจุดเล็กๆที่เป็นดาวเข้าไปเนี่ยเพื่อจะบอกว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเกี่ยวกับอีฮันยอนนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรจะเรียนรู้เพื่อให้เกิดประกายในการที่จะต่อสู้เป็นดวงดาวนำทางในการที่จะพัฒนาให้เกิดสังคมที่มีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าท้ายที่สุดแล้วประวัติศาสตร์มันเป็นโปรเจกต์ที่ไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเพื่อให้เราไม่หลงลืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับก็ขอบคุณครับครับอาจารย์จบได้อย่างสวยงามเลยนะครับโดยเฉพาะข้อความอันนี้นะครับว่าการจดจำรำลึกอดีตนะครับในแง่หนึ่งมันก็คือความพยายามที่จะสร้างความต่อเนื่องให้กับนะครับประวัติศาสตร์การต่อสู้นะครับและการค้นหาความจริงนั่นเองนะครับซึ่งโหมันยังมีความคึกคักในการที่คนรุ่นหลังเองหรือสถาบันอย่างมหาวิทยาลัยเขาก็ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์จดจำประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของตนเองนะครับน่าสนใจมากหมุดที่อาจารย์โชว์ขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมครับในเกาหลีใต้ยังอยู่แน่นอนครับยังอยู่แน่นอนครับเขาไม่มีกระบวนการรื้อถอนหมุดนะครับอาจารย์ไม่มีครับผมมีแต่สร้างใหม่เห็นไหมครับมีสร้างเพิ่มนะครับทึ่งซึ่งน่าทึ่งนะครับก็คือว่าในของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่มีประวัติศาสตร์สามัญชนใช่ไหมครับคือพอฟังเกาหลีใต้เนี่ยของเราก็มีประวัติศาสตร์การต่อสู้14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินแต่ว่ากระบวนการสร้างอนุสรณ์สถานสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างหนังสร้างอะไรเนี้ยกับไม่เกิดความคึกคักเลยเมื่อเทียบเท่ากับเกาหลีใต้นะครับก็ต้องถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือผมชอบที่ผมว่าประเด็นของอาจารย์จักริดชี้เห็นว่าที่อาจารย์บอกว่า1คือการลุกซื่อการลุกขึ้นสู้ของประชาชนเองนั่นแหละไอ้ uprising มันไปจุดประกายให้มีการตีความใหม่แล้วเกิดการเขียนประวัติศาสตร์แบบใหม่ใช่ไหมครับกลายเป็นว่ามันมีขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่แหละแล้วมันถึงเกิดการเขียนประวัติศาสตร์ในแนวใหม่ที่ให้พื้นที่กับสามัญชนมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นั่นเองก็กลับไปสร้างพลังหรือ empower ให้กับขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับเพราะในเชิงของการต่อสู้ในเชิงอุดมคติแล้วการต่อสู้ในเชิงปฏิบัติการเนี่ยมันซินโครไนซ์มันล้อกันตลอดเวลามันเสริมพลังกันตลอดเวลานะครับครับมันสะท้อนกลับไปกลับมาคือในแง่นี้แหละจะเรียกได้ว่าการจดจำประวัติศาสตร์ก็คือการ empowerment อย่างหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งนะครับของไทยการลบประวัติศาสตร์หรือการไม่ทำให้สามัญชนอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ในแง่นี้มันก็อาจจะเป็นความพยายามที่จะ disempower ประชาชนใช่ไหมครับในทางในทางกลับกันนะครับผมว่ามันเราเห็นทิศทางที่สวนทางกันเลยของไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีใต้ครับทีนี้กลับมาที่ของไทยครับกลับมาที่ผู้อาวุโสของเราในวงนี้คืออาจารย์ธำรงศักดิ์อาจารย์ฟังมาทั้งหมดนี้นะครับทั้งอาจารย์สราวุธอาจารย์อนันต์งแล้วก็อาจารย์จักรกฤษอยากให้อาจารย์นะครับช่วยสะท้อนหน่อยว่าแล้วประวัติศาสตร์สามัญชนของไทยเนี่ยมันมีที่ทางอยู่บ้างไหมอยู่ตรงไหนนะครับมันมีความหวังบ้างไหมนะครับในแง่การเขียนประวัติศาสตร์ของสามัญชนในสังคมไทยนะครับเกาหลีใต้เขาถึงขั้นทำให้มันป๊อปปูล่าไรส์ละไปอยู่ในวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันอยู่ในหนังอยู่ในสื่อนะครับอยู่ในบทเพลงของเราอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ของเรานะครับก็อยู่ๆหายไปนะครับอยู่บ้างหายบ้างเป็นระยะนะครับฟังอาจารย์จักริดและอาจารย์อนันต์เราจะได้ไอเดียอย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยที่มากขึ้นประวัติศาสตร์สามัญชนและความทรงจำเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสามัญชนก็จะมากขึ้นด้วยแล้วก็จะเกิดการตีความที่หลากหลายไม่ถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมันจะมีการผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งที่จริงแล้วถ้าไปมองหลังการปฏิวัติ2475นะครับประวัติศาสตร์สามัญชนมันถูกผลิตเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าพอคณะผู้ที่ต้องการฟื้นระบอบเก่าได้ชัยชนะ
หลังปี2490เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรียนนะครับแบบเรียนประวัติศาสตร์แบบเรียนสังคมศึกษาแม้แต่เรื่องของพุทธศาสนานะครับที่เป็นวิชาที่อยู่ในการศึกษาของชั้นประถมมัธยมเนี่ยเพิ่งถูกบรรจุเข้าไปในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่เองนะครับก่อนหน้านี้วิชาพุทธศาสนาไม่มีในโรงเรียนนะครับเพราะว่ามันมีวัดอยู่เยอะแล้วนะครับแต่พุทธศาสนาถูกบรรจุเข้าไปโดยใช้คำอธิบายว่าเพื่อใช้ศาสนาในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับนี่คือกระบวนการที่ทำให้เอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียนศาสนากันท่องภาษาบาลีสันสกฤตอะไรพวกนี้นะครับนี่มันหมายความว่าระบอบเผด็จการในสังคมไทยที่ฟื้นที่พัฒนามาตั้งแต่2490เนี่ยจะฉีกให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของศาสนาจักรโลกของความเชื่อโลกของความไม่เชื่อมั่นในตัวเองของประชาชนนะครับแต่ถ้ากลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คณะราษฎรแคร์มากๆเลยนะครับแม้ว่าคณะราษฎรจะตัดสินใจเลือกในการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบ2 อย่างใหญ่ๆนะครับคือ1การใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน2การใช้วิธีการแบบมวลชนการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ชัยชนะแน่แต่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาระยะยาวว่าด้วยความไม่เปลี่ยนแปลงทางความคิดความเชื่อของคนหรือว่าพลังanti-anti ระบบเก่าเนี่ยมันจะกลับระบบใหม่มันจะกลับคืนมาแต่ถ้าใช้การเปลี่ยนแปลงแบบมวลชนนะครับหรือการปฏิวัติมันจะเคลื่อนไหวอย่างระยะยาวใช้ระยะเวลายาวนานเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดและวัฒนธรรมของประชาชนนะครับตรงนี้เองมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอย่างมโหฬารไปนะครับแต่คณะราษฎรเลือกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการเปลี่ยนชุดของรัฐบาลเปลี่ยนระบบทางการเมืองสิ่งหนึ่งที่พวกนี้เขาตระหนักเลยนะครับว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ปฏิยาของระบอบเก่าในการชิงพื้นที่กลับคืนดังนั้นคณะราษฎรก็มุ่งหวังว่าตนเองจะมีเวลามากพอนะครับที่จะสื่อสารทางการเมืองไปยังประชาชนคณะราษฎรเขาตั้งชื่อตัวเองว่าคณะราษฎรแต่คำว่าราษฎรในความหมายของมันหมายถึงคนมันไม่เท่ากันนะครับเพราะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการปกครองการที่ตั้งชื่อคณะราษฎรเพราะว่าผู้ปกครองคือคณะเจ้านายนะครับเขาเป็นการตั้งชื่อว่าเขาคือตัวแทนของผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองทั้งหมดนะครับดังนั้นเมื่อปฏิวัติ2475แล้วเขาจะพยายามปรับไปใช้คำว่าประชาชนเข้ามาแทนนะครับแต่บังเอิญว่าสิ่งที่มันตกค้างอยู่ก็คือสภาผู้แทนราษฎรมันยังต้องต่อสู้ต่อไปนะฮะจะลบยังไงมันจะลบได้ในเมื่อมันมีสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับว่าจะต้องเลือกตั้งนะครับการสื่อสารทางการเมืองของคณะราษฎรอย่างแรกเลยที่ในวันปฏิวัติที่เขาใช้แบบที่อาจารย์สราวุธเล่าให้ฟังนะครับก็คือวิทยุมันมีตอนนั้นเครื่องมือในการสื่อสารมันมี1หนังสือพิมพ์2วิทยุวิทยุเนี่ยมันเปิดสถานีมันเพิ่งเริ่มก่อตั้งได้ไม่กี่ปีมันมีรัศมีของวิทยุเพียงราวๆ200กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับและฟังได้ชัดเจนที่หัวหินเพราะว่ามันผ่านทะเลนะครับและสถานีวิทยุเนี่ยจะเปิดตอนกลางคืนเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับดังนั้นเงื่อนไขของการสื่อสารทางการเมืองในการปฏิวัติ24มิถุนายนก็คือต้องอ่านประกาศของแถลงการคณะราษฎรแล้วด้วยเหตุนี้นะครับภารกิจนอกเหนือจากฝ่ายทหารเนี่ยจะทำการยึดนะครับกรมทหารต่างๆอย่างฉับพลันควบคุมทหารให้มาอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงมาแล้วนะครับอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญมากก็คือลงพิมพ์ประกาศของคณะปฏิวัตินะครับซึ่งตรงนี้เองอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้สร้างไว้แล้วในนามของลงพิมพ์นิติสารนะครับนิติสารของอาจารย์ปรีดีเนี่ยได้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายอะไรต่างๆแต่ฉับพลันนั้นพอวันปฏิวัตินะครับเป็นลงพิมพ์เพื่อพิมพ์ประกาศคณะปฏิวัติออกแจกนะครับเพราะว่าตัวเรียงพิมพ์ได้เรียงเรียบร้อยแล้วนะครับแค่พิมพ์เข้าไปในช่วงเช้าวันนั้นแล้วก็ฝ่ายทหารเนี่ยขึ้นรถแจกนะครับและทหารที่จะทำหน้าที่ในการแจกไม่พอนะครับจะต้องอ่านประกาศแถลงการด้วย
เพราะคนจำนวนมากเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับแล้วเราอย่าคิดว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพอ่านหนังสือได้นะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยังใช้วิธีฟังประกาศดังนั้นเราจะเห็นภาพของทหารคณะราษฎรเนี่ยไปตามถนนราชดำเนินไปตามย่านต่างๆนะครับแล้วถือประกาศแล้วก็ไปอ่านนะครับอ่านให้พระฟังอ่านให้ประชาชนฟังอ่านกันอยู่ทั้งวันเลยนะครับประกาศคณะราษฎรที่เมื่อเช้าไปอ่านกันที่ไหนกันบ้างก็ไม่ทราบนะนั่นแหละคือวิธีการสื่อสารทางการเมืองนะครับแล้วคณะราษฎรก็จะส่งประกาศไปแล้วก็ให้อ่านกันต่อๆไปนะครับและต่อมาตอนกลางคืนเนี่ยคณะราษฎรก็อ่านประกาศนี้อีกครั้งหนึ่งในทางวิทยุที่วิทยุก็มีเครื่องรับไม่จำนวนไม่มากคนที่จะมีเครื่องรับวิทยุได้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสถานีราชการนะครับหรือว่าพ่อค้าหรือเจ้านายที่จะมีเครื่องรับวิทยุเป็นดังนั้นการที่จะสื่อสารทางการเมืองกับราษฎรนั้นมันมีข้อจำกัดอย่างมากนะครับและวันต่อมาเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็จะพิมพ์ประกาศต่างๆแล้วกว่าจะไปถึงเชียงใหม่ก็อีก2วันต่อมาเราลองคิดถึงเนี่ยการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันต้องใช้เวลาในการเดินทางมากๆเลยนะครับแต่นี่คือความพยายามในการสื่อสารแล้วคณะราษฎรก็จะส่งตัวแทนของคณะเนี่ยออกไปเดินสายตามจังหวัดต่างๆตามโรงเรียนสถาบันการศึกษานะครับเขาเรียกว่าไปปาฐกถานะครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะดังนั้นในแง่มุมของการสื่อสารทางการเมืองกับราษฎรเนี่ยจึงเป็นความพยายามที่ต้องทำงานหนักมากนะครับแต่ในด้านกลับกันราษฎรมีความต้องการเปลี่ยนแปลงไหมนี่ถ้าใครคุ้นเคยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมันจะมีสิ่งที่พระองค์ทรงได้เขียนไว้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงใคร่ควรวญมากๆเลยแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะรัชกาลที่7ทรงเขียนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษได้ดีมากพอๆกับภาษาไทยนะครับและพระองค์ทรงตรัสภาษาอังกฤษได้ดีด้วยนะเพราะพระองค์ทรงเรียนอยู่ในอังกฤษยาวนานมากใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมากproblem of สยามนะครับกับ democracy in Siam เนี่ยเป็น2บทความขนาดใหญ่ที่พระองค์ทรงใคร่ครวญนะครับในนั้นจะมี2ประโยคสำคัญเลยที่พระองค์ทรงตั้งคำถามประโยคแรกนะครับราษฎรยังจงรักภักดีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่จริงหรือนั่นเป็นคำถามใหญ่ที่พระองค์ทรงตั้งก่อนหน้านี้5ปีมาแล้วนะครับแสดงว่าในความคิดลึกๆที่เราบอกว่าราษฎรไทยอ่ะจงรักภักดีต่อระบบการปกครองแบบเดิมอ่ะในขณะที่ชนชั้นนำเองก็หวั่นไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตั้งคำถามไม่งั้นนะครับข่าวลือว่าด้วยการเปลี่ยนการยึดอำนาจทางการเมืองในวันเปิดสะพานพุทธวันที่6เมษายน2475น่ะที่เราเรียกว่าวันจักรีวันเปิดสะพานพุทธข่าวลือนั้นมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าวิธีการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพขององค์พระประมุขไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างทหารตำรวจนะครับที่เคยยืนหันหน้าให้องค์ประมุขเวลาเสด็จเพื่อทำความเคารพกับเปลี่ยนวิธีการตั้งแนวรักษาให้หันหน้าไปหาประชาชนเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับดังนั้นเราจะเห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงเดิมทีทหารตำรวจจะต้องยืนเข้าแถวนะครับหันหน้าให้องค์พระประมุขเมื่อองค์พระประมุขเสด็จผ่านจึงแสดงทำความเคารพแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าต้องหันหน้าออกหาประชาชนนะครับนี่คือดังนั้นคำถามว่าราษฎรยังจงรักภักดีต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจริงหรือมันจึงเป็นคำถามใหญ่ตลอดทศวรรษหรือ2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อย่าลืมนะครับว่ารัชกาลที่6นั้นเมื่อปีแรกๆในรัชสมัยของพระองค์นั้นเกิดกบฏหมอเหล่งหรือกบฏรศ130แค่กบฏครั้งนั้นนะกวาดทหารซึ่งเป็นทหารหนุ่มยังเติร์กอายุ18 19 20 21 22 23เนี่ยยศร้อยตีร้อยโทจำนวนมากเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกมันสร้างความหวั่นไหวมากๆเลยนะครับว่าเอ้าทหารที่เราเพิ่งก่อร่างสร้างตัวโรงเรียนในร้อยทหารบกกลับกลายเป็นหัวหอกในการที่จะเปลี่ยนระบอบทางการเมืองนะครับทหารที่เคยไว้วางระบอบทางการเมืองสมบูรณาญาสิทธิราชไว้วางใจมากที่สุดว่าจะเป็นเครื่องค้ำจุนของระบอบกลับกลายเป็นหัวหมูทะลวงฟันระบอบต่างหากนะครับแล้วอย่างนี้ราษฎร
ยังพักดีต่อระบอบสมนายาสิทธิราชจริงหรือมันจึงเป็นคำถามใหญ่ที่พระปกเกล้าเนี่ยทรงต้องอภิปรายเรื่องนี้นะครับและตรงนี้เองประเด็นเนี่ยมันจะนำไปสู่การตัดสินพระทัยในเที่ยงคืนของวันที่24มิถุนายนว่าพระองค์ไม่สู้ดีกว่ายอมกลับมาเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญของคณะราษฎรเพราะถ้าสู้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผลจบหัวหรือก้อยนะครับนี่คือผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเยอะมากเกี่ยวกับราษฎรนะครับในก่อนหน้า2475มาแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พระปกเกล้าทรงอภิปรายในสิ่งที่พระองค์ทรงบันทึกนะครับ Democracy in Siam ว่าประเทศนี้ตอนนั้นชื่อประเทศสยามใช่ไหมครับประเทศสยามเนี่ยจะมีวันหนึ่งวันใดที่จะต้องเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยไหมเวลาเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยในยุคนั้นนะครับคือระบอบที่หมายถึง Republic มีประธานาธิบดีด้วยนะก็เป็นประชาธิปไตยเป็นแบบอังกฤษมีพระมหากษัตริย์มีรัฐธรรมนูญก็เป็นประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจึงเป็นทั้งรีพับลิกแล้วก็เป็นทั้งระบบรัฐสภาด้วยนะครับจะมีวันหนึ่งวันใดไหมที่ประเทศนี้จะต้องเล่นเกมประชาธิปไตยนี่เป็นคำถามที่เขาเรียกว่าในสถานะของผู้ปกครองเนี่ยเวลาเล่นเกมประชาธิปไตยมันหมายความว่าอำนาจมันจะต้องถูกแบ่งไปให้ประชาชนหรือกลายเป็นของประชาชนทั้งหมดนะครับถ้าแบ่งให้แสดงว่าฝ่ายระบอบเก่ายังรักษาอำนาจนั้นไว้ได้แต่ถ้าประชาชนเอาไปทั้งหมดมีความหมายว่าระบอบเก่าต้องสูญเสียสถานภาพอำนาจไปนะครับตรงนี้ผมคิดว่า2ประเด็นคำถามนี้มันเป็นโจทย์อันสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าพลังราษฎรหรือว่าพลังสามัญชนเนี่ยมันสั่นคลอนนะครับความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยตัวของพวกเขาเองเนี่ยถ้าชนชั้นนำไม่ตั้งประเด็นเหล่านี้ก็มันก็มีความหมายว่ามันยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะกระทบหรือว่าความเคลื่อนไหวจากราษฎรหรือว่าประชาชนแต่การตั้งประเด็นเหล่านี้มีความหมายว่าถึงเวลาแล้วมันเหมือนคนที่ต้องนั่งใจสั่นอยู่ทุกวี่ทุกวันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ราษฎรจะลุกขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาจริงๆนะก่อน2475แบบที่อาจารย์จักรีชี้ให้เห็นนะครับว่าเรื่องราวของสามัญชนเรื่องราวของการต่อสู้ของกวางจูเนี่ยจะเติบโตขยายตัวนะผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมีประชาธิปไตยนะครับเมื่อคนมีเสรีภาพไม่ใช่จะไปอ่านอะไรจะไปทำอะไรแล้วก็มีตำรวจล้อมกันอยู่นะครับมันทำไม่ได้คราวนี้เราไปดูก่อน2475เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นวาทกรรมที่ส่งทอดมาต่อเรานะครับว่าราษฎรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวนานะครับสิ่งหนึ่งที่ราษฎรจะสามารถแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องของตนเองได้สะท้อนปัญหาได้ก็คือการทูลเกล้าถวายฎีกานะครับอันนี้เป็นงานชิ้นใหญ่ของอาจารย์ของเราเลยนะครับที่ศึกษาไว้นะศึกษาเรื่องฎีกาของราษฎรของชาวนาแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องการประท้วงการสไตล์ของกรรมกรหลัง2475นะครับซึ่งหลัง2475พอเปลี่ยนระบบทางการเมืองปุ๊บมันก็มีการประท้วงนะครับของการพยายามที่จะชุมนุมต่อรองผลประโยชน์ทางด้านค่าแรงเนี่ยของกรรมกรลดรางนะครับกรรมกรลดรางเนี่ยในสมัยรัชกาลที่7เคยประท้วงมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก่อน2475 4ปีก่อนหน้านี้เคยหยุดลดรางนะครับลดรางเราลองคิดถึงนะครับกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่เมืองเดียวของประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตมากรถรางวิ่งตั้งแต่ราวๆตีห้านะครับจนไปถึง3ทุ่ม4ทุ่มนะก็วิ่งกันนะจนกระทั่งถึงสาทรถนนตกจากถนนตกนะที่ตรงที่เป็นสะพานในปัจจุบันนะเกียรติกายอะไรแถวเนี้ยนะมันเป็นเส้นทางของการผ่าเมืองเลยนะแล้วมันก็มีกรรมกรรถรางกรรมกรรถรางก็ได้ค่าแรงกันวันละ75สตางค์นะครับไม่ได้สวัสดิการเวลาทำงานกับบริษัทรถรางรถไฟฟ้ารถรางเนี่ยในสมัยรัชกาลที่7น่ะปรากฏว่าพระคลังข้างที่ของไทยเนี่ยได้เข้าไปถือหุ้นกลายเป็นบริษัทไทยแล้วนะพระคลังข้างที่ถือหุ้นแต่ยังอยู่ในนามของชื่อบริษัทฝรั่งนะครับคนจำนวนมากคิดว่าเป็นเรื่องของบริษัทฝรั่งแต่ที่จริงแล้วไอ้บริษัทฝรั่ง
ไม่ต้องการเสียภาษีให้กับประเทศของตนเองจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นสัญชาติไทยแต่ชื่อฝรั่งคือมันดูงงๆมากเลยนะกรรมกรก็จะมีกรรมกรรถรางที่ต้องดูแลรางอะไรต่างๆสัก 2-300 คนเนี่ยเวลาประท้วงมีความหมายว่าระบบการขนส่งของกรุงเทพหยุดนะครับนี่เองคือสิ่งที่พอหลัง2475เนี่ยรถรางก็พยายามต่อรองเรื่องค่าของชีพรายได้75สตางค์พอไหมอะไรเงี้ยแต่หลังการปฏิวัติ2475เนี่ยเพียงแค่เดือนกว่านะครับเราปฏิวัติ24มิถุนายนนะพอวันที่4สิงหาคมก็คือเดือนกว่าๆเนี่ยหลังการปฏิวัติรถเจ๊กนะครับกรรมกรรถเจ๊กนอกจากรถรางแล้วที่วิ่งตามสายนะยังมีรถเจ๊กรถลากอ่ะนะครับที่มีอยู่ประมาณ 3,000 คันน่ะรวมตัวกันประท้วงทั้งกรุงเทพนะครับเอารถเจ๊กเนี่ยรถลากเนี่ยไปจอดกันแถวถนนราชดำเนินตรงที่เป็นวังปารุสกวันวังปารุสกวันเนี่ยก็คือทำเนียบของคณะราษฎรทำเนียบรัฐบาลในขณะนั้นนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคมก็จะกลายเป็นสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับและมีทำเนียบอยู่ที่วังปารุสกวันรถเจ๊ก็จอดกัน 3,000 คันเราลองคิดถึงนะครับระบบการเดินทางของเมืองกรุงเทพชะงักงันนะครับคนลากรถเจ๊ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อน2475ประท้วงไม่ได้เวลาคิดจะชุมนุมประท้วงจะมีตำรวจเข้าไปจัดการห้ามประท้วงนะครับทำการสลายพลังมวลชนรถเจ๊กนะครับแต่พอหลัง2475คณะราษฎรถือว่าการชุมนุมประท้วงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่คุณจะต่อสู้เพื่อค่าแรงเพื่อสวัสดิการของคุณรถเจ๊กประท้วงนะครับอีกไม่กี่เดือนต่อมาคนกรรมกรแบกหามขนข้าวขึ้นลงสีนะครับเราลองคิดถึงนะครับว่าโรงสีมี500กว่าเกือบ600โรงในประเทศไทยนะ 85% อยู่ในกรุงเทพก็คือ500กว่าโรงเนี่ยอยู่ในกรุงเทพข้าวจากท้องถิ่นต่างๆเดินทางมากรุงเทพปีละ 900,000 ตันนะครับ 900,000 เกวียนเนี่ยมันมาทางรถไฟเนี่ยประมาณ 200,000 ที่เหลืออีก 700,000 เนี่ยมาทางน้ำเราลองคิดถึงปริมาณของเรือที่กำลังล่องเข้ามายังกรุงเทพขนข้าวจำนวนมากนะครับและกรรมกรเนี่ยต้องแบกข้าวจากเรือขึ้นไปเข้าลงสีเนี่ย1เกวียนเนี่ยได้ค่าแรง75สตางค์แต่ลงสีนะครับหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำลงสีลดราคาค่าแรงให้เหลือ60สตางค์อย่างเงี้ยโอ้หายไป15สตางค์นะครับ15สตางค์นี้มันต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอีกนะพอหลัง2475กรรมกรลงสีประท้วงกรรมกรลงสีมีทั้งเจ๊กไทยแขกนะครับประท้วงกันทั้งหมดในกรุงเทพฯประมาณ 2-3,000 คนนะครับและในที่สุดลงสีก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าคณะราษฎรบอกว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะต่อสู้เพื่อค่าแรงของตนเองนะครับนี่คณะราษฎรมาพร้อมกับการสิทธิในการต่อสู้ของประชาชนไม่ใช่ว่าจะถูกกดค่าแรงถูกกดการทำมาหากินคราวนี้พอไปดูก่อนหน้า2475บังเอิญไปพอไปเราไปอ่านผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในงานในการศึกษาในการทำงานศึกษาประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยก็คือเมื่อวิธีคิดของเรามองเห็นแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางความคิดไหมมันมีการต่อสู้ของชนชั้นนำไหมเราจึงไม่มองหาการต่อสู้ของสามัญชนข่าวเนี่ยมันออกมาเลยนะครับตั้งแต่ปี2470มันมีการชุมนุมประท้วงเยอะเป็นตัวอย่างนะครับเยอะมากการชุมนุมประท้วงของจีนพ่อค้าจีนโรงงานทอผ้านะครับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนจีนหยุดเรียนอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราประมวลการชุมนุมประท้วงมันหมายความว่าไงคราวนี้มันมีตัวอย่างที่ในนี้มันมีข่าวการชุมนุมประท้วง2เรื่องที่เป็นของชาวบ้านไทยเลยนะที่คือผมยังไม่ได้ทำงานเป็นระบบนะครับแต่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นแนวความคิดที่ทำให้เราไม่มีสายตาที่จะมองหาสามัญชนเราจึงไม่เห็นสามัญชนในหน้าประวัติศาสตร์ของเรานะครับมันมีชาวบ้านแห่งหนึ่งในเขตด้านใต้ของกรุงเทพชุมนุมประท้วงนะครับไปชุมนุมที่หน้าอำเภอประท้วงไม่จ่ายค่าการศึกษาฟรี3บาทค่าการศึกษาฟรีมีความหมายว่ารัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชบอกว่าเมื่อเราตั้งโรงเรียนตรงนี้นะคุณก็ต้องช่วยกันออกเงินนะช่วยจ้างครูรัฐบาลไม่มีเงินให้นะที่จริงแล้วนะครับรัฐบาลให้เงินของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนิดเดียว
ไม่พอเลี้ยงนะครับเพราะงบส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่ทหารเป็นสำคัญนะครับดังนั้นชาวบ้านก็เรียกร้องว่าปีนี้ข้าวยากหมากแพงไม่จ่ายนะครับนี่คือการชุมนุมประท้วงไม่จ่ายค่าการศึกษาฟรีมีการชุมนุมอีกกรณีหนึ่งขอนิดเดียวครับก็คือการชุมนุมต่อต้านนะครับการจัดการบริหารน้ำของนายอำเภอนะครับในเขตย่านตลิ่งชันนะครับและในที่สุดมันก็กลายเป็นข่าวนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยสรุปนะครับว่าก่อนการปฏิวัติ2475มีการเคลื่อนไหวของสามัญชนหลังการปฏิวัติ2475นะครับคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475บอกว่าการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหวเป็นสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากเลยครับคือประเด็นสำคัญของอาจารย์ธำรงศักดิ์ช่วยชี้ให้เราเห็นว่านะครับก็คือการเขียนประวัติศาสตร์ของสามัญชนมาพร้อมกับการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเองนะครับมี democratization แล้วการเขียนประวัติศาสตร์ที่มันให้พื้นที่กับสามัญชนมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของไทยเองอาจารย์ก็มาเล่าให้เราฟังถึงงานวิจัยซึ่งทำอยู่ซึ่งก็คือการเขียนประวัติศาสตร์สามัญชนนั่นเองนะครับโอ้มีจริงๆมันเราไปดูอย่างที่อาจารย์พูดผมชอบคำของอาจารย์เราไม่เพ่งมองสามัญชนเองต่างหากเราไม่มีเลนในการไปมองเราก็เลยมองไม่เห็นทางอย่างที่โอ้มันคึกคักเลยนะถ้าดูตั้งแต่งานของอาจารย์สราวุธและที่อาจารย์ศึกษาเรื่องกรรมกรโอ้การชุมนุมประท้วงก็เกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีแต่คณะราษฎรมีการเคลื่อนไหวของชาวนากรรมกรนะครับคนงานลากรถกุลีเจ๊กหัวอะไรเยอะแยะไปหมดจนมาถึงช่วงหลังการปฏิวัตินะครับก็ทีนี้เราก็เหลือเวลานะครับประมาณ10นาทีนะครับ12นาทีมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับทีนี้ผมจะขอรวบไปเพราะว่ารวบหลายคำถามมาเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาลงลึกนะครับในทุกคำถามคือคำถามใหญ่สุดท้ายคนฟังก็ถามว่า88ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นะครับ2475บ้างแล้วเราจะไปสู่สังคมประชาธิปไตยได้อย่างไรอีกอันหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องจะทำยังไงให้เกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับใครควรมีบทบาทบ้างในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยนะครับต้องทำยังไงให้มันเกิดจิตสำนึกเรื่องนี้นะครับนี้คงเป็นคำถามใหญ่นะครับก็วิทยากรแต่ละท่านเลือกนะครับที่จะตอบได้นะครับในเวลาที่เหลืออยู่นะครับนี่ผมอยากถามเพิ่มเติมด้วยนะครับคือถ้าสำหรับอาจารย์อนันต์กับอาจารย์จักริดก็คือว่าแล้วเราเอาเคสอินโดนีเซียกับเกาหลีใต้มาเป็นบทเรียนให้กับสังคมไทยได้ยังไงบ้างในประเด็นเรื่องนะครับการบันทึกประวัติศาสตร์การเขียนประวัติศาสตร์ของสามัญชนนะครับอะไรคือบทเรียนที่อาจารย์คิดว่ามันถอดมาได้จากอินโดกับเกาหลีนะครับส่วนอาจารย์ธำรงศักดิ์อาจารย์สราวุธนะครับอยากให้อาจารย์ลองตอบว่าอาจารย์มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ว่าทำไมการรำลึก2475มันกลับมาคึกคักนะครับวันนี้กิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่เมื่อเช้านะครับทำไมคนกลับไปหา2475อีกมันเกี่ยวข้องอะไรกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในปัจจุบันหรือเปล่าหรือมันสะท้อนอะไรในมุมมองของอาจารย์ที่เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับเชิญเลยครับเชิญไล่มาตามลำดับก็ได้ครับเชิญอาจารย์สราวุธก่อนผมคิดว่าปีนี้นะครับครบรอบ88ปีเนี่ยนะฮะเรามีความตื่นตัวมากที่สุดถ้านับตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อปี2557นะครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือกระแสของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมขอโฟกัสตรงนี้ที่ตั้งคำถามกับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็ทำให้เขาย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอันนี้น่าจะมีส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ยังคิดมองไปข้างหน้าต่อครับอาจารย์ว่า89ปีแล้วก็90ปีเนี่ยนะครับกระแสก็ยังไม่ตกไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการรำลึกถึง24มิถุนาเนี่ยนะครับมันขยายกว้างขึ้นครับอาจารย์มันกลายเป็นสัปดาห์เราจะเห็นคนจัดงานทั้งสัปดาห์เราจะเห็นว่าเดี๋ยวอีกวัน2วันก็ยังมีการจัดงานนะครับมันมีวันที่27อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับผมก็ยังหวังด้วยนะครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์จักริดนะครับพูดถึงเรื่องการที่ประวัติศาสตร์
นะครับการต่อสู้ของสามัญชนเนี่ยนะครับได้ถูกทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็หวังว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันครับขอบคุณครับและในอีสานเป็นยังไงอาจารย์อยู่มหาสารคามคือตอนนี้ที่ผมว่าน่าสนใจไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพใช่ไหมการจัดงานการรำลึกกระแสมันก็ไปถึงนะครับภูมิภาคอื่นด้วยครับในหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มหาสารคามนะครับที่อุบลราชธานีที่สุรินทร์นะครับก็มีการตื่นตัวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของคนรุ่นใหม่นี่แหละนะครับที่เขาจัดกิจกรรมกันเองนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งตามข่าวนะครับอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยนะถูกปิดพื้นที่ไว้นะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองนะครับมีอยู่ที่ขอนแก่นนะครับถูกเจ้าหน้าที่ปิดพื้นที่ไว้เพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับเรื่องการเกิดสาธารณภัยอะไรประมาณนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับโดยรวมแล้วก็คือมีการตื่นตัวกันดีนะครับในหลายจังหวัดครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์อนันต์ครับอาจารย์จะตอบคำถามนี้ด้วยก็ได้ว่าอาจารย์มองปรากฏการณ์การรำลึกในปีนี้ยังไงรวมถึงแล้วเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียแล้วเรามีบทเรียนอะไรได้บ้างจริงๆแล้วที่อาจารย์ประจักษ์ถามเรื่องว่าบทเรียนของอินโดนีเซียเกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าบันทึกเกี่ยวกับสามัญชนอาจจะไม่ค่อยได้เป๊ะๆอาคารเนื่องจากว่าประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นพูดง่ายๆก็คือประเทศของสามัญชนตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมีชนชั้นนำก็จริงนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยมันก็ต้องพยายามเขียนประวัติศาสตร์ชาติใช่ไหมคะไอประวัติศาสตร์ของสามัญชนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแต่ในตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของประวัติศาสตร์ชาติที่ใหญ่กว่านั้นนะคะแต่หลังๆก็เริ่มมีเขียนเอาตัวสามัญชนจริงๆเนี่ยมาเป็นองค์ประธานนะคะของการเขียนมากขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องของการไม่หยุดในการเคลื่อนไหวมากกว่าค่ะอย่างขบวนการนักศึกษาขบวนการชาวนาหรือว่ากรรมกรในอินโดนีเซียเนี่ยช่วงยุค ของสุฮาโตเนี่ยเขาก็ถูกกดขี่ถูกปราบค่อนข้างหนักนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะหาช่องในการดำเนินกิจกรรมอะไรของเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลาที่มันค่อนข้างแบบเสี่ยงภัยมากๆด้วยนะคะส่วนเรื่องที่ว่าทำไมถึงมีการจัดรำลึกมากอาจจะเพราะอันนี้คิดแบบเร็วๆนะคะในฐานะคนที่ไม่ได้ตามเรื่องไทยเยอะอาจจะเพราะมันมีการไปไล่ทุบทำลายความทรงจำที่เป็นรูปธรรมหรือเปล่าเกี่ยวกับ2475อะไรเงี้ยค่ะเลยทำให้คนยิ่งอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงกระแสในช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะน่าจะทำให้คนสนใจมากขึ้นแล้วในตอนนี้เนี่ยคือแม้ว่าจะไปทุบไปทำลายอะไรก็ตามเนี่ยแต่ไอ้ข้อมูลความรู้เนี่ยมันอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยยิ่งทำให้มันเห็นได้ชัดเจนมากว่าโอ้ไอ้เรื่องความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง2475เนี่ยมันมีมากกว่าอดีตเยอะเลยน่าสนใจคือถ้าฟังจากอาจารย์นี่กลายเป็นว่าอาจจะเป็นรัฐอะผิดพลาดเองนะคือยิ่งพยายามไปลบมากเกินไปเลยไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาโต้กลับที่คนเลยสนใจเหตุการณ์นี้มากขึ้นนะครับว่ามันสำคัญอะไรทำไมถึงต้องไปลบไม่สามารถเปิดให้เรียนรู้ได้ศึกษาได้แบบเป็นปกตินะครับโอเคอาจารย์จักรกฤษครับถ้ามองจากเหตุการณ์ตั้งแต่ปีนี้วันนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่เราก็อาจจะเกิดการทำให้ประวัติศาสตร์ของเราของสามัญชนนี้มันก็ popularize แพร่หลายมากขึ้นแบบในเกาหลีใต้นะครับผมเชื่อแบบนั้นครับอาจารย์ก็คือว่าคือถ้าเราดูของกรณีของเกาหลีเนี่ยแม้ว่า1987เนี่ยมันจะผ่านมา 2-3 ทศวรรษแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่โปรเจกต์ของการทำงานเชิงประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เคยสิ้นสุดแล้วก็ไม่เคยไว้ใจได้หมายความว่าแม้ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วแต่มันต้องมีเช็คแอนด์บาลานซ์ตลอดเวลาคือประชาชนก็จะต้องคอยดูว่าประธานาธิบดีที่ตัวเองเลือกมาเนี่ยเป็นยังไงมีกรณีเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของการบิดเบือนสถาบันการเมืองหรือเปล่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สื่อพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมพยายามจะพูดว่ามันไม่ได้พูดถึงประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่มันกำลังพูดถึงปัจจุบันแล้วทุกครั้งที่ภาพยนตร์หลายเรื่องออกมาเนี่ยมันมีเหตุผลของการว่าทำไมมันออกมาในช่วงนั้นนะครับมันเพื่อที่จะจริงๆแล้วมันเป็นการสื่อสารกับคนปัจจุบันเพื่อที่จะเอาอดีตมาพูดใหม่นะครับเพื่อจะคล้ายๆกับคอนเฟิร์มหรือว่ายืนหยัดว่าเราจะไม่ปล่อยให้อำนาจนี้เนี่ยมันกลับไปสู่มือของเผด็จการอีกครั้งหนึ่ง
นะครับทีนี้ผมเองเนี่ยชอบคำของอาจารย์ธงศักดิ์ที่บอกว่าคือถ้าเราไม่มีสายตาในการมองหาสามัญชนเนี่ยเราก็จะไม่เห็นสามัญชนทีนี้ผมคิดว่าในกรณีของไทยวันนี้เนี่ยมันคึกคักอย่างที่อาจารย์สราวุธอาจารย์นรงค์ได้พูดไปด้วยนะครับว่าผมเริ่มเห็นความเป็นสามัญของประวัติศาสตร์สามัญชนเนี่ยมากขึ้นมันมีบทความต่างๆที่ออกมาในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงการศึกษาผ่านหนังสืองานศพนะฮะการศึกษาผ่านละครโทรทัศน์นะครับรวมถึงสิ่งที่อาจารย์ธงศักดิ์กำลังจะทำอยู่ด้วยเนี่ยนะครับพยายามที่จะรื้อหรือว่าอาจารย์ธาวุฒิทำเนี่ยพยายามจะรื้อประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยให้เห็นมิติมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเมื่อเราเห็นเขาเมื่อเราเห็นคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็จะมาร่วมขบวนการกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการดึงเอาแขนงต่างๆของสังคมเข้ามาผมคิดว่าเป็นความเป็นประชาธิปไตยในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยด้วยคือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับวิธีการในการที่เราจะพูดคุยประวัติศาสตร์ที่มันจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยครับผมอืมครับก็คืออย่างที่อาจารย์อรณรงค์ว่ามันก็ห้ามหยุดในการต่อสู้ใช่ไหมหรือถ้าอาจารย์บอกประชาธิปไตยจริงๆมันไม่ได้มีจุดสิ้นสุดมันคือกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องขับเคลื่อนไปเรื่อยๆรวมถึงการเขียนประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับแล้วเราจะได้ดูหนังไหมมีโอกาสจะได้ดูภาพยนตร์ไทยคล้ายๆโอ้โหเกาหลีนี่มีไม่รู้กี่สิบเรื่องเลยนะอาจารย์ของเราจะมีโอกาสได้ดูหนังแบบนั้นไหมหรือจะได้มีพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนั้นกับเขาไหมอาจารย์มองเห็นทิศทางตรงนี้ยังไงถ้ามองจากการรำลึก2475ในปีนี้มีโอกาสได้ดูไหมมีถ้าเราเป็นประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนที่เราได้ดูหนังเรื่อง14ตุลานะครับเพราะมันเป็นประชาธิปไตยแต่เราจะเห็นว่าตอนนี้มันไม่ใช่เพราะเมื่อมีการรัฐประหารปี57สิ่งแรกที่เขาทำเลยนะครับคือเอารั้วไปล้อมรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาฝ่ายรัฐประหารเองก็ทำให้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถูกรั้วล้อมไว้แล้วบอกเขียนว่าปรับปรุงชั่วคราวอันนี้ปรับปรุงมา6ปีแล้วใช่ไหมครับเขาเนี่ยพวกฝ่ายรัฐประหารกลายเป็นพวกจุดประเด็นเองต่างหากว่าอ้าวถ้างั้นแล้วอะไรคือต้นแบบของพวกฝ่ายรัฐประหารต้นแบบของพวกเขาก็คือรัฐประหารของจอมพลผินเผ่านะครับปี2490ของจอมพลสฤษดิ์ปี2500นั่นคือต้นแบบของพวกเขาดังนั้นประชาชนเนี่ยเริ่มมองในด้านกลับกันก็เริ่มมองเห็นว่าต้นแบบของประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือปฏิวัติ2475นะครับเพราะต้นแบบของคณะรัฐประหารคือของจอมพลสฤษดิ์หรือว่าผินเผ่าเนี่ยมันคือประชาธิปไตยแบบไทยซึ่งหมายถึงเผด็จการสากลมันเลยกลายเป็นคู่ต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับ อนาคตเราได้ดูหนังแน่ครับแต่ในแง่นี้คือเงื่อนไขก็ต้องมีการค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยก่อนคือในแง่ของไทยก็คือเราอาจจะยังอยู่เรายังไม่พ้นจากระบอบแบบซูฮาโต้หรือระบอบแบบปักจุงฮีชันดูวานเนวินเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียเขาพ้นไปแล้วใช่ใช่ทีนี้มันเหมือนของเราคือซูฮาโต้กลับมาเขียนประวัติศาสตร์เองใหม่ตอนนี้ชันดูวานมาเขียนประวัติศาสตร์เองช่วงท้ายครับอยากให้ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับอยากจะพูดอะไรกับผู้ฟังบ้างนะครับสั้นๆได้เลยครับแต่ละท่านนะครับเชิญอาจารย์สราวุธเลยครับก็หวังว่าวันนี้นะครับจะได้กลับมาเป็นวันชาติอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า24มิถุนายนเนี่ยนะฮะเคยเป็นวันชาติของเรามาก่อนนะครับแล้วก็ถูกยกเลิกนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์โอ้ประเด็นสำคัญเลยอันนี้ในอนาคตใช่ไหม24มิถุนายนกลับมาเป็นวันชาติเป็นวันหยุดราชการอาจารย์นรณรงค์ครับค่ะขอสั้นที่สุดนะคะก็คือยิ่งเขาอยากให้ลืมแล้วก็ต้องไม่ลืมอะค่ะต้องจำค่ะสู้ด้วยการจำและการเขียนนะครับก็อาจารย์จักริดครับเห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับอันนี้ลอกกันบ้านอาจารย์ประโยคของเองครับขอสักประโยคสองประโยคก็ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมพูดไปก็คือว่า
ปรัชญาเป็นเรื่องที่สามัญมากขึ้นแล้วทำให้มีความตื่นตัวมีความคึกคักซึ่งอันนี้ผมคือว่าผมถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมคิดว่าเรามีความหวังเพราะว่าเราเห็นความคึกคักของประวัติศาสตร์ในวันนี้ครับกลับมามีชีวิตชีวาประวัติศาสตร์กลับมามีชีวิตโดยคนรุ่นใหม่ๆเองอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับครับในฐานะคนสอนหนังสือมหาลัยมาก็30 ปีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือ